ก่อนอื่นก็ขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวผู้รับชมรับฟังทุกๆมุมโลกเนาะแล้วก็สมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ขอสบายดีน้องถาวรผู้ควบคุมรายการเนาะสําหรับคืนมื้อนี้ครับแรงคืนมื้อนี้ก็แม่นมื้อวันพฤหัสวันที่13เนาะอยู่พี่อยู่ทางซานดิโกแคลิฟอร์เนียพี่ก็แม่นที่แม่นว่ามื้อแรงแล้วเดี๋ยวนี้เวลาก็แม่นว่า 6:45 แล้วเนาะแปลว่าระยะนี้ก็อยู่ทางพี่ก็แม่นว่าเขาฮ้องว่าซัมเมอร์เนาะฤดูร้อนก็ว่าแม่นเนาะก็ตอนสวยนี่ก็แม่นว่าก็ฮ้อนประมาณอยู่พุ่นละ80ดีกรีแล้วมื้อแรงมันก็ลงมาแล้วนี่นะ75 76ละเนาะอันนี้ว่าเรื่องอุณหภูมิดินฟ้าอากาศเนาะแต่ว่าแต่ละบอนนี่ดินฟ้าอากาศนี่ก็บ่คือกันแต่ละรัฐอยู่ในอเมริกานี่เนาะละคิดว่าอยู่ทางสปปลาวของก็สิแม่นว่าอากาศร้อนเนาะมื้อนี้ก็แม่นคําแรงของมื้อพฤหัสอีกเนาะหลังจากอาทิตย์นึงเขาก็ได้มาพบพ่อกันอีกเนาะสําหรับคําแรงมื้อนี้ก็สิมีแต่ข้าพเจ้าผู้เดียวออกรายการท่านประธานวันลางเพิ่นก็ติดขัดเพิ่นมาบ่ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็สิดำเนินรายการคนเดียวเนาะสำหรับค่ำคืนมื้อนี้เนาะเฮาก็มีหลายเรื่องอยู่สิมาโอลมเว้ากับพ่อแม่พี่น้องเนาะให้ฟังว่ามันมีแนวใดสภาพอากาศของลาวในหลังจากอาทิตย์นึงเนาะตามเฮาฟังมึงแล้วนี่เนาะเฮาก็เห็นแล้วว่าสภาพการยิงทุกอย่างลาวก็ยังมีปัญหาและอันแนวอยู่ก็มันก็เรื่องสังสาพัฒนานี่แหละยังวอคล่องแคล่วยังมีปัญหาอุปสรรคหลายอันอยู่แล้วกับประชาชนลาวนี่ก็เป็นที่ว่าได้ถูกที่ว่าบ่มีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าในการส่งข่าวต่างๆเว้าติสิมาแตะต้องเรื่องการนโยบายทิศทางเพิ่นแม่นบ่ได้อันนี้ก็ย้อนหยังก็ย้อนระบอบระบอบสังคมนิยมเพิ่นเป็นเท่านั้นเนาะเฮาก็เห็นจังซี่ล่ะเฮาก็จึงได้ออกมาเว้ามาว่ามาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องเฮามาฟังนํากันว่าสภาพการจังได๋เนาะสําหรับเฮาสิเว้าในการต่อไปนี้ข่าวๆที่รายการต่อไปนี้ก็อยากให้น้องถาวรเปิดคลิปของ IFA เนาะ IFA สําหรับมื้อนี้แหละเจอเอาอาการข่าวนี่ก็สิแม่นเรื่องก็สิแม่นสิเว้าเรื่องอันน่ะมีอย่างเรื่องการสดเซยการแบ่งปันเรื่องอันน่ะค่าหับเพิ่นสนองเพิ่นซอยขึ้นเรื่องอันที่เปลี่ยนสีน้ำน้อยอันล่ะที่แตกผ่านมาค่าสดเซยนี่ก็ยังมีปัญหาอยู่ประชาชนยังบ่พอใจเนาะตามมาฟังข่าวนี่ว่ามันเป็นสาเหตุอันใดเนาะเฮาก็มาฟังนํากันอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาฟังอันน่ะคลิปอันนี้ซะก่อนนะ IAB ว่าแนวใดเนาะขอเชิญอันน้องถาวรเปิดคลิปจ้ะเชิญผู้ประสบภัยเขื่อนแตกอยู่ศูนย์พักสัวขาวได้หับค่าสดเสยในส่วนที่เหลืออีก 50% อยากฮู้ว่าค่าสดเสยที่เหลือตัดออก 20% นั่นเป็นภาคส่วนใดเป็นผู้ตัดกันแท้พอต่างคนต่างเว้าเห็นแต่ผู้บอกว่าเงินถึกตัดอยากถามหาผู้สั่งให้ตัดก็บ่เห็นมาพวกพันให้ความกระจ่างแจ้งสุภัตตามีรายละเอียดมาเสนอทานเชิญรับฟังได้ประชาชน6บ้าน1คุ้มในเมืองสนามไซแขวงอัตปือที่ได้รับผลกระทบนักจากเหตุเขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยแตกประกอบมีบ้านใหม่บ้านทาหินบ้านหินลาดทาแสงจันทร์สมองใต้โคกกองและบ้านตำมยอดที่อาศัยอยู่ศูนย์ผักสัวขาวต่างก็บ่เข้าใจว่าเป็นหยังเงินค่าสดเสยส่วนที่เหลืออีก50ส่วนห้อยนั่นต้องถูกตัดออก20ส่วนห้อยทั้งๆที่พวกเขาเจ้าถูกประสบภัยเกือบจะเอาชีวิตบ่รอดบางคนก็สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปเงินสานบ้านทรงและทรัพย์สินมีค่าต่างๆก็ถูกน้ําท่วมพัดหนีหมดสุดท้ายมาฮอดยามที่จะได้รับเงินค่าสดเสยส่วนที่เหลือก็ยังจะมาตัดออกไปอีกแล้วพวกเขาจะเอาใส่มาใส่มาจ่ายดังผู้ประสบภัยในบ้านใหม่คนหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่า
หน่อยบ่ลายเพิ่นทีเพิ่นเว้าว่าเข้มพักเล่มนึงก็สิเอาให้ให้เต็มเบิดเพิ่นว่าบ่ที่ขายเลยคือบ่ได้คือความเว้าที่จะตัดเพิ่นทีสิเอาให้แต่ 500 ท่านนึงยังบ่มีเพิ่นสิว่าให้มีกําลังใจถึงสิทรมานมาโดนมาก็จะต้องมาในนั้นนั่นนี่กับคนที่เจ๊ใครไม่ได้เลยคือบ่ได้กระทบเลยบ่มีแม่หันได้กล่าวที่ที่จัดทราบว่าเสียงจัดที่ปล่อยหลานก็ที่เกิดหลานใช่ไหมท่านกล่าวตื่นว่าเดี๋ยวนี้พอไม่ประสาสนต่างก็ล้อถ่ายอยากให้มาส่งหน้ากันก่อนว่าผู้ใดเป็นคนตัดจากนั้นจึงจะเซ็นหับมันไม่ได้บอกว่าค่าอันนั้นอันนี้มันไม่ได้บอกมีแต่คําอ้างในช่างนี่มันเป็นอันนั้นเครื่องใช้ในที่อันนับไปบวงว่าสันทางเป็นรถจักรรถใหญ่มียังคนตัดรถคนตัดแต่ไก่เป็ดมั่วคั่วมันไปตัดกับอันก็ตกดิบถึงจะตัดถ้านับว่าตัดเบิดทางคนบ่ได้บอกว่าตัดไปเฮ็ดหยังนี่จะทนอ่านให้ฟังว่ามาจากรัฐบาลตกลงมาไปทําเพิ่มคนว่าเมื่อจะสิเอาก็เอาเมื่อจะบ่เอาก็บ่ทางสิว่าโทรว่ามาแต่รัฐบาลได้นี่จะอ่านให้ฟังว่ารัฐบาลตัดทิ้งเห็นดีตาผู้เชิญเดี๋ยวว่ารัฐบาลบ่ได้บอกว่าโอ้ยสิตัดแต่เพียงหวานบ่หรือว่าตัดเครื่องเจ้ามันเก่ามันเก๋ก็บ่ได้บอกให้ผมบ่สิเชิญฟังแต่ว่าผมบ่สิเชิญบ่เข้าใจเดี๋ยวนี้จังว่าโทรพาเพิ่นมาคือได้เป็นผู้ตัดอยากให้มาส่งหน้ากันจังสิฮับเพิ่นเดี๋ยวว่ามันก็สิเป็นบางบานเลยดูเอ้ยเพิ่นก็เว้าว่าคําขับก็ให้ขับรถคันบานนึงเอาเลยครับครับก็ได้ชาวบ้านคนหนึ่งที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงได้เว้าสู่วิทยุเอเชียเสรีฟังว่าความบ่พอใจนี่มีทั้ง6บ้านบ่แม่นประชาชนผู้หนึ่งผู้เดียวโอ้ยเว้าเรื่องบ่พอใจหั่นเบิดบ้านบ่แม่นผู้หนึ่งผู้เดียวดอกบ่พอใจเบิดบ้านโลดบ่ว่าบ้านใดบ้านใดก็บ่พอใจใน6หมู่บ้านนี้ที่จะถูกตัดเงิน 30% ก็บ่พอใจแต่ว่าเฮ็ดหยังบ่ได้ก็หลายคนหั่นและจมว่าเฮาบ่แพ้เพิ่นดอกแนวเฮาเป็นประชาชนเฮาสิไปต่อไปว่าอยู่ไสเฮาก็บ่มีปัญญาไปอยู่ไปจังซี่แหละพอดมือคันจําให้เอาก็จําเป็นสิได้เอาหันแหละเบิดบ้านเบิดเมืองหันแหละเฮ็ดแนวใดได้ในขณะเดียวกันผู้ประสบภัยอีกคนหนึ่งก็ว่าว่าได้ได้เป็นหั่นแหละตามที่เป็นกันเบื้องต้นหั่นแหละเป็น100หั่นแหละบัดนี้มันเอามาฮับก่อนภาคส่วนนึงนี่เอามาฮับครึ่งค่าคือ 50% บัดนี้ยัง 50% มาว่างี้มันเข้าว่าสิตัด 30% คือว่าเอิ้นประชาชนไปร่วมไปศึกษาหารือกันอันนี้ไปศึกษาเลยว่าว่าสิตัดตามบัดนี้เฮาบ่ให้เพิ่นตัดสมมุติว่าคือค่อย50ล้านกับ 30% ครับที่จะได้ 30 ปลายล้านเท่านั้นแหละผู้ประสบภัยในบ้านหินลาดคนหนึ่งว่าว่าพวกตนเสี่ยงเอาชีวิตจากน้ำท่วมย่นเขื่อนแตกมาเกือบบ่รอดบางคนก็บ่เหลือฮอดเครื่องคาคิงเพราะว่าเพิ่นเหลือแต่เครื่องคาคิงเมื่อคือว่าบ่ได้ได้หยังเมื่อจะเพิ่นแต่ชาติหน้าบ่ไปหมดบางคนก็เอาชีวิตไปจนบ่รอดบางคนก็ได้ไปส่งชีวิตตัวเดียวเมื่อเนาะถ้าเฮ็ดสิที่หัวมาตัดคือว่าประกาศจึงใช้ที่บัดรอดคันว่าร้อยบัดหมายสิที่ว่ามาตัดออกมันก็ถือว่าบ่แม่นร้อยบ่ได้คนนี่บ่ได้ทั้งหมดแต่อย่างแต่นี่ก็ลําบากมันก็พอแห้งแล้วยังมาลําบากน้ําเงินอีกลําบากน้ําเฮือนอีกมันก็หลายแนวลําบากบ่ได้คนนี่ก็ทุกข์ใจนี่แหละเว้าอีใส่ก็เว้าบ่ได้แล้วพอเลยเว้ามันก็บ่ได้เว้าไปซื่อๆเพียงกันก็เพียงซื่อๆบ่ได้เว้าไปหอดใส่คันว่าเป็นไปได้ก็บ่อยากให้ตัดแน่เงินและก็ยังมีประชาชนอีกคนหนึ่งที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงแต่ก็ยังอยากระบายความขับแค้นแน่นใจมาแต่มือเคลื่อนแตกนั่นว่าก็คัดอกคัดใจหันแลเนียวบ่จักสิเว้าก็มาสู่กันเบิดบ้านเบิดเมืองว่าเฮานี่เป็นประชาชนเพิ่นละเป็นรัฐเพิ่นก็รัฐเฮาไว้เบิดบ่ให้เฮามีบ่ให้เฮาหั่งให้เฮาทุกข์ให้เฮายากก็พากันโศกกันเกิดเป็นมือมาบ่มีความสุขน่ะเบาสมองจักหน่อยแล้วก็เอาปัญหาตัวนั้นมาวังยานี่ก็เอาเฮือนมาให้เอาเฮือนมาให้ก็เสียใจแล้วผู้เฮือนน้อยเฮือนใหญ่ผู้เฮือนใหญ่ผัดได้น้อยผู้เฮือนน้อยก็ดีใจวิตตัวนี้แล้วก็มาเงินอีกเงินอีกกระตัด 20% ก็แห่งเสียใจเข้าไปอีกบัดนี้มาฟังขันบ้านบ้านสมองใต้ที่เว้ากับเอเชียเสรีว่าเรื่องเงินค่าสดเสย50ส่วนห้อยงดสุดท้ายและจะตัดออก3ส่วนห้อยนี้ทั้งอำนาจการปกครองบ้านและลูกบ้านก็บ่ฮู้เหตุผลเลยว่าเพิ่นจะตัดเอาไปเฮ็ดหยังเพิ่นบ่ได้แจ้งให้ฮู้ก็บ่ได้แจ้งคือว่าจะไปใส่ของนั้นแม่นบ่จักเนาะยังบ่ทันได้เขียนเอาเนาะเอาแต่ว่าก็ได้ลงบนกับเนี่ยเพิ่นแต่ว่าการจัดของเพิ่นโอ้ก็มีหลายนะเพิ่นจ้ะแต่ถึงนี้หมดนั่นแหละทั่วหมดครับผมถึงพวกเนี่ยเพิ่นเนาะก็ว่าบ่อยากให้ตัดนั่นแหละเนาะเพราะว่าเฮาก็ถูกกระทบภัยรอเองนะแต่การบ่อนก็คือน้ําพัดไหลนี้หมดนะ
ครึ่งเสนอครึ่งเฮ็ดใบเสนอไปอยู่ได้แต่ละบาทแต่ว่าแต่ละบาทนี่ยืนหาทุนกูเมานี่ไม่เฮ็ดใบเสนอได้ว่าไงอยู่กับขั้วนี่ก็มันมีรถบนใหญ่เนี่ยนะกับบนไรไม่ได้ดอกจำนวนรวมมันก็ถืออยู่ไรเจ็ดหน่วยปลายในเดียวนี่นะอยู่ในกับขั้วเนาะในบาทนี้เรียกว่าอัพไปแล้ว363ละวันนี้ขึ้นมาตัดขารถใหญ่รถจักรรถอะไรอย่างนี้นะมันก็รุดไปกันแล้ววันนี้นะก็ตัดออกไปกับแจต่อ10ล้านละเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้โทรไปสอบถามนำนายบ้านอีกท่านหนึ่งอยู่บ้านใหม่ท่านก่อว่าสู่ฝังว่าท่านนี่ก็บ่จักสักกันนะพันกับแจงบ่ประกันภัยเป็นผู้ตัดเอานะครับเลยเรียนอันนั้นอันนี้คือรวมต่อฝ่ายได้ครับเขาได้การทำหมากการปกครองผู้ใดทำได้นะตามหลักสากลตามว่าบรรดาปกติลงประชาสัมพันธ์ให้ผมเองก็จะส่งตื่นนิดทางผักหลักการเพิ่มหลักของบริษัท KNBC ลงแจงโตเลสแต่ตัดแบบนั้นแบบนี้ทุกคนพอไปว่าเติมบ้านไปรวมความประสุขเมื่อจะกลับบ้านได้มาเจียงให้ผมเองก็จะส่งผักจะเพราะว่ามีโคตรลงกองการจะแข่งเล็ดหลักการกลุ่มหลาเด้ของแข่งเสร็จมากแต่รวมก็บริษัท KNBC หลักการของการเกี่ยวของของเมื่อจะเขารวมเมื่อนะเมื่อก่อนเข้ากับแจงไปที่ตามหมู่บ้านเนี่ยผู้คนเจอคนกับผมเบาที่ตามหมู่บ้านเขาหยิบมีขอตกลงตรงแพงคือกันแต่ก่อนติดจ่ายเงินค่าชดเชยอย่างจะเกิดว่าตัดไปที่ตามบ้านเกิดว่าถือต้นไปผมเบาถ้าบัดมารอฟังบัดใส่เงินที่ออกมาเราเอออำนาจการปกครองเป็นระบาดนะตกอยู่ในคนกับผมหนักกับแจงตัวเลยอาจจะได้ตัดตามผู้เซ็นต้องรายการเครื่องโค้ดเอื้อนจำยันพาหนะเป็นตัวระบบตะก้นมันต้องได้ตัดตัวลอยเรียนสินเพื่อเขาใส่เรื่องเพราะว่าแน่นอนแล้วก่อนหน้านี้บดลเอเชียเสรีได้โทรสอบถามไปยังทานอุลลาไซยาซิดห้องเจ้าแขวงอัตปือเกี่ยวกับการตัดเงินค่าสดเสยสาวส่วนห้อยของผู้ประสบภัยเขื่อนแตกทานบอกให้ฮู้ว่าข้าวเขาเช่นนี้มันบ่ได้ซอยไผเมื่อว่าเป็นเงินที่ยังอยู่ในกองทุนประกันสังคมเนาะเกิดแบบไม่บ่วงประกันสังคมของบริษัทเอเชียเสรีจ่ายเป็นสื่อประกันไทยนั้นเดี๋ยวมันเงินได้รอบนี้ได้เงินประกันไทยเดือนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของวัฒนาโครงการจีก็ต้องแหละมาเติมให้ประเทศบริเวณวันตัวแม่มาแล้วเงินนี้ไปไว้บริเวณบริเวณแม่ผู้ที่เขาจะจ่ายนั้นเนาะโดยเฉพาะแม่แม่ผู้พัฒนาโครงการคือจะฝากที่จีนให้หน่อยเขาจะผู้จ่ายเงินเขาจะจ่ายไปตามมูลค่าที่จริงก็อย่างว่าในหาราชการนี่ไม่ห่อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นห่อยแล้วมาหักออกเป็นเศร้าเปอร์เซ็นต์นั้นเราต้องรายการนั้นเหมือนหักหมดมีต้องรายการนั้นแต่ถ้าว่าเจ้าจริงจะหลอกกันทำนั้นเขาก็จะจ่ายเป็นแบบทิศเป็นนั้นใช่ไหมจ่ายต้องสอบสวนต้องหวนนะแต่ในเอกภาพกันก็ตั้งคณะกรรมการขันแขวงแล้วก็ทางผ่าวิชาการรวมกับนั้นคณะประเมินของบริษัทบริษัทเอ็นบีซีนั้นผู้พัฒนาโครงการเกินที่เกิดขึ้นหน่อยมาห่วงกันมาประเมินมาวิจัยเรื่องปัญหาของกันก็เห็นว่าสมเด็จสมบัติเนาะเป็นไปได้เพราะว่าเครื่องใส่ทานมามันก็มีอันหนึ่งอย่างที่เชื่อดังนั้นก็จึงได้ทำห้องเอาแพงเลยที่มีความห้องเอาจนจะเกินจะได้จ่ายเงินเกินพันล้านเพื่อความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการตัดเงินค่าสดเสยของผู้ประสบภัยเขื่อนแตกสาวส่วนห้อยตามที่นายบ้านและทานห้องเจ้าแขวงเว้ามานั่นว่าแม่นบริษัทประกันภัยของบริษัทเขื่อนเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยเป็นผู้ตัดวิทยุเอเชียเสรีได้พยายามโทรหาเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยนั่นหลายครั้งแต่บ่สามารถติดต่อได้สบายดีก่อนจะปิดท้ายรายการสำหรับภาคนี้ซิวไลท์เขามอบเพลงมวลเพลงหนึ่งที่นี่ซื้อว่าได้ละเอา เอาโอเคเนาะเนาะเอาเริ่มเข้าสู่รายการเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่านคือได้ยินนำกันนั่นละข่าวจาก IFA พื้นวานแนวไหนเนาะเขาเคยเห็นสัดเจนนำกันลากเป็นยังเขาจึงเอาเรื่องนี้มาว่าคืออีกแต่ทิศกรเขาคือเคยว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าการนะค่าชดเชยนี่เอามาใส่หรือเอามาเบิกจ่ายให้ประชาชนมันบ่ถูกต้องละประชาชนนี่บ่พอใจเอาก็คือฮู้นํากันนั่นแหละลากับมันบ่มีแต่ผู้เดียวบ่พอใจมันเบิดบ้านพ่อแม่พี่น้องอันนี้ล่ะเขาเห็นว่ามันมีความจริงแท้ประชาชนจบกันอันมีปากมีเสียงแบบนี้ธรรมดาเนาะว่าเรื่องการใส่ใจอันนี้ขั้นที่เฮ็ดแท้ๆมันบ่ได้ยากพ่อแม่พี่น้องเงินประกันภัยประกันภัยอินชูรันซ์เขาจ่ายให้เจ้าแล้วแล้วเงินตกมาหาทางสปป.ลาวและรัฐบาลลาวนี่จ่ายบ่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้ 20% หั่นประชาชนคิดได้นี่ 20% นี่ประชาชนคิดว่าภาครัฐได้เอาภาครัฐได้กงเอาอันนี้ความเข้าใจของเขาเจ้าคิดเดียวนั้นเพราะว่าหยังเ
พราะว่าการเบิกจ่ายการสุดเสยของเจ้ามันเห็ดบูถือมันโบแกล้งเขาก็เป็นนักพักรัฐเองตามธรรมดานะประชาชนที่ว่าถูกผลกระทบเสียหายทั้งในบ้านการจัดตั้งกันต้องมีบัญชีบ้านนี้มีจากครอบครัวเสียหายมีจากครอบครัวเสียหายครอบครัวอย่างในก่อในขอเสียหายแนวใดมีคนสมาชิกครอบครัวบ่เสียชีวิตบ่มีเฮือนซ่านเสียหายบ่ลุดล้างพาหนะบ่สัตว์สาวาชิ่งต่างๆบ่หรือว่าเป็นต้นไม้ต่างๆบ่บักไม้กินหมากต่างๆอันนี้ก็ให้จดเป็นระเบียบเด้ให้มันมีวัดข้อมูลแต่ละครอบครัว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 แล้วครอบครัวก็มี5คนบ่6คนบ่10คนบ่บางครอบครัวก็บ่เสียหน่อยหลายบางคนก็มีทรัพย์สินสูงหลายเสียหลายบางคนก็เสียหน่อยเสียกลางอันนี้มันต้องให้ละเอียดที่สุดคันหาบ่มีข้อมูลเลขตัวนี้ละเอียดนี่แหละมันจึงมีปัญหาในการสดเสยในการแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้หั่นการแบ่งปันสดเสยนี่คือกันบ่แม่นว่าครอบครัวนี่5คนครอบครัวนี่10คนก็สิได้เสมอภาคต้องกันเบิดทอกันมันบ่ถูกมันต้องแบ่งปันให้ตามที่ความเสียหายครอบครัวน้อยครอบครัวหลายเป็นจังซั่นบางครอบครัวเขาจะก็บ่มีงัวควายตายบางครอบครัวอาจจะมีสมาชิกครอบครัวสูญเสียอันนี้สั้นแล้ววันนี้คันผู้จักงานซะแล้วทั้งอำนาจการปกครองนี่นะตัวจริงนะต้องประชุมกันว่าการเบิกจ่ายสิเฮ็ดแนวใดมันบ่ได้ยากคันจะเฮ็ดแท้ๆพ่อแม่พี่น้องอันนี้มันบ่ได้ยากเพราะว่าเงินเขาให้มาแล้วต้องเว้ากันว่าแนวใดลาเว้ากันตกลงกันแล้วจังไปอธิบายเผยแพร่ให้ประชาชนฮู้นํากันแล้วก็เบิกจ่ายอัน 20% นี่นะตามความเข้าใจของพระเจ้าส่วนตัวของพระเจ้าบ่ต้องเว้าเจ้าสิหัก 20% นี่เจ้าบ่ต้องเว้าสมมุติเอาบริษัทประกันภัยนี่จ่ายมาให้รัฐบาลลาวแล้ว30 ล้านดอลลาร์คัน30 ล้านดอลลาร์สมมุติว่ารัฐบาลนี่อยากเอาไปใช้ใจในการบริหารด้านเคลื่อนบ่หรือว่าเอาเนี่ยเอามาอนาใช้ใจในบริหารปฏิบัติงานตัวจริงการคุ้มครองบ่ต่างๆหรือว่าการเฮ็ดเวียกต่างๆในพื้นฐานนั้นสมมุติเจ้าก็หักออกซะ2 ล้านดอลลาร์สมมุติแล้วก็28 ดอลลาร์นี่เอามาจ่ายให้ประชาชนบัดนี้จ่ายนี่ก็ขึ้นแต่กับรับความเสียหายคนหน่อยคนหลายบ่เป็นว่าโอ้ย 20% นี่ขอสิมาค่าเรียนรถบ่มีรถแกรถไถบ่รถจักบ่ตั้งแต่มันบ่ถืออันนี้ล่ะเฮาเบิกการเบิกจ่ายมันบ่ไปอันนี้มันจะเกิดมีปัญหาเด้คันเฮ็ดถูกตามระบบของมันนี่มันบ่มีปัญหาบ่ต้องว่าดอกโอ้ยขอสิหักเจ้า 20%ค่ารู้เห็นรถเจ้าค่ารู้เห็นรถไถค่ารู้เห็นรถขนส่งมันบ่ถูกอันนั้นน่ะอันนี้ล่ะมันผิดแต่เบื้องต้นแล้ว 20% นี่เขาเจ้าขึ้นได้ขึ้นมาภาครัฐเอาเด้อันนี้มันจึงมีปัญหาเพราะฉะนั้นน่ะเฮ็ดผิดแต่เบื้องต้นคันเฮ็ดถูกมันบ่ได้ยากคือข้าพเจ้าเว้านี่ล่ะมันธรรมดาเพราะเอาตัวกิ่งโลดการเสียหายแต่ละครอบครัวกายเจ็บกรรมกันได้อยู่มันมีจากครอบครัวมีจากหมู่บ้านเสียหายจํานวนคนที่เสียหายแต่ละครอบครัวมันมีจากครอบครัวครอบครัวนึงมันมีจากคนเสียหายอันใดคือข้าพเจ้าว่าล่ะบัดนี้ก็เวลาเฮาแบ่งปันนี่เฮาก็แบ่งปันให้มันถูกระวังคนหน่อยคนหลายคนเสียหน่อยเสียหลายบางคนนี่ในครอบครัวเฮาเขาเจ้าเสียหลายได้สมาชิกครอบครัวก็เสียนี่สัตว์สาวาชิงงัวควายก็เสียนี่เป็ดหมูหมาเป็ดไก่ต่างๆก็เสียนี่เฮือนซ่านเสียนี่อันเสียหลายต้นไม้ต่างๆอันจะก็เสียมีของที่มีคุณค่ามันเสียหลายเฮาเบิ่งละเอียดเฮาเบิ่งอันน่ะข้อมูลได้แล้วเฮาก็มาว่ามาให้ประชาชนฟังอันนี้ล่ะเฮ็ดบ่ถือตามข้าพเจ้าเบิ่งเห็นบ่อันนี้ล่ะมาหักค่าว่า 20% ว่าสิเอาไปใช้ค่าลุยเฮียนบ่ค่าเสียหายต่างๆอันนี้น่ะข้าพเจ้าก็ฟังมือกันล่ะมีอย่างทาง IFA นี่โทรไปถามบรรดาเรื่องประกันภัยผู้ที่ข้าเจ้ายืนข้าเจ้าบ่เว้าอีกแล้วเพราะว่าเงินข้าเจ้าจ่ายไปแล้วบ่มาสิอธิบายอีกเรื่องการเบิกจ่ายจะมันขึ้นอยู่กับรัฐบาลลาวเองมั้ยเรื่องคืออยู่อเมริกานี่คือกันนะเงินเพื่อนไฟเพื่อนเจ้านี่เกิดไฟไหมเจ้าซื้อประกันภัยไว้ละ500,000สมมุติ500,000มันมีมันแล้วหั่นอยู่ในหั่นมันก็มาถามรถว่าเจ้าสิเอาเงิน500,000มื้อคนสิปลูกเพื่อนไหมให้เจ้าให้มันสมราคา500,000เขาเฮ็ดจังซั่นเขาบ่เฮ็ดกี่ตัวจักเทื่อประกันภัยแนวใดมันก็เฮ็ดจังนั้นตามที่เฮาซื้อตามที่เฮาได้เซ็นกันไปอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่เห็นดอกอันเกี่ยวสอของรัฐบาลลาวกับบริษัทประกันภัยเนาะอันนี้ล่ะคันหาว่ามันเฮ็ดบ่ถูกตามระบบมันบ่ไปแล้วมันจะมีปัญหาอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการแบ่งปันนี่พ่อแม่พี่น้องเงินเขาให้ได้นี่แต่ว่าทั้งรัฐบาลลาวที่แบ่งปันบ่ถูก
ันนี้ละมันจกันมีปัญหาถึงกันเฮ็ดหยังกันคือกันเบิดคือผู้คือกันละเรื่องอันนาค่าชดเชยต่างๆเรื่องดินดอนต้นยาอันนายกย้ายประชาชนเรื่องอันนาเคลื่อนสร้างเคลื่อนบ่สร้างทางรถไฟความสูงต้องยังมีปัญหาอยู่แก้บ่ตกอันนี้เห็นปัญหาหลายอันนี้เขาก็คือบอกว่าการปฏิบัติการคุ้มครองของรัฐบาลลาวนี่ยังเฮ็ดบ่ได้ดีอันนี้เขาเห็นว่าเสียงประชาชนวิพากษ์วิจารณ์หลายเขาจึงออกมาเว้าแล้วนี่เขาก็เว้าบัดนี้เขาก็มาเว้าอีกตัวนี้ตัว 50% นี่มันว่าตัวสุดท้ายแล้วเด้แต่ก่อนก็ 50% ไปแล้วบัดนี้ตัว 50% สุดท้ายนี่การแก้บ่ตกกันยังเป็นระบบยังอันเก่าอยู่เห็นว่าบางคนก็ประชาชนก็บ่พอใจหรือว่าเอากันย้อนความจำเป็นที่ว่ามันบ่มีทางเลือกนี่ล่ะฝากหาพรรครัฐคือกันว่าเฮ็ดแนวใดคันที่ว่าแล้วนี่การปฏิมันเฮ็ดเวียกอันนี้มีจุดอ่อนนี่การบุกพองการแบ่งปันอย่างนี้ซื่อๆก็ยังมีปัญหา พ่อแม่พี่น้องพระสุชนลาวก็สิเข้าใจดีล่ะว่ามันเป็นแนวใดเนาะเรื่องการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของพรรครัฐเนาะอันนี้บ่แม่นว่าเฮาโจมตีเด้มันบ่ถูกข้อก่อบ่ถูกข้อเว้าแทนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าใจเฮียงกะยาล่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาฮอดคันนี้ล่ะกะเขาเว้าง่ายๆซะกะมันบ่ทางไปแล้วมันบ่มีทางเลือกเนาะมันก็คือว่าภาษาลาวคำขี้คนอยู่กำตดนั่นแหละเอาไว้เจ้าก่อนล่ะพ่อแม่พี่น้องเจ้าก่อนว่ากันเสนอให้ภาคส่วนที่เจ้าของทวดขึ้นใหม่เฮ็ดแนวใดคันประชาชนบ่เข้าบ่เข้าใจก็ห้องเขามาถามว่าสิเฮ็ดแนวใดเพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายเขาเป็นผู้รับเคราะห์แต่ว่าแนวนั้นบ่อันการเสียหายนี้บ่แม่นรัฐบาลมันเป็นประชาชนเสียหายผู้เขาสิได้รับเขาพอใจบ่อันนี้แหละเขาจึงได้การมาเว้ามาว่าอีกเนาะเอากะ กะสำหรับเรื่องอันนาค่าสุดเสียอ่ะ 50% ครั้งสุดท้ายนี่ข้าพเจ้าก็สิมีขั้นผิดนั้นก็เบิ่งต่อไปพ่อแม่พี่น้องว่าเพิ่นก็สิเฮ็ดจังได๋ต่อที่แก้ไขแนวใดก็อันนี้ล่ะก็ฟังว่าเพิ่นสิแก้ไขแนวใดเนาะน้องถาวรก็สําหรับประเด็นตัวนี้ก็สิมีตัวนี้เอาต่อไปดูเปิดตัวคลิปต่อไปดูตัวต่อไป This is Radio Free Asia. The following program is in Lao. สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสู่มือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อนี้มันวันพุธวันที่12เดือนสิงหาปี2020ข้าพเจ้าไมซูรีเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปส่วนทานฟังข่าวประจำวันจัดเสนอโดยสัญญาและภูวงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพหัวข้อข่าวสำคัญที่พวกเขาจะนำเสนอมีดังต่อไปนี้เสือลาวขยายได้แต่ปริมาณบ่มีคุณภาพคนลาวบ่นิยมคนงานลาวส่วนหลายยังบ่สามารถสอบเวียกเฮ็ดงานทำในประเทศได้ขณะที่ทางการก็พยายามและมีแผนจะซอยหาเวียกให้ประชาชนแขวงจำปาสักข้องใจเก็บค่าผ่านทางปากเซปากซองแพงมีหลายปัจจัยที่เฮ็ดให้น้ำท่วมแขวงสัญบุรีและชาวบ้านก็ว่ามันมีท่าทีที่จะนักขึ้นสู่ปีต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวโดยละเอียดคนลาวส่วนหลายบ่นิยมติดตามข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ของลาวย้อนการรายงานข่าวล่าช้าบ่ทันเหตุการณ์ส่วนหลายจะหันไปชมข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หลายกว่าดังประชาชนลาวเมืองปากเซแขวงจำปาสักได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่11สิงหาว่า
จนไลฟ์ก็เบิ่ง YouTube เบิ่งเฟซนี่แหละออนไลน์นี่หลายกลัวเพราะว่ามันสะดวกกว่านะเดี๋ยวนี้สัญญาณก็ดีโทรทัศน์นี่ก็สนใจสิเบิ่งแม่นแรงแต่ว่าคนหลายคงมักเบิ่งหนังช่องไทยหนังไทยและข่าวไทยนะส่วนประชาชนลาวในนครหลวงวิจันทน์ได้กล่าวต่อเอเชียสรีว่าบ่คิดติดตามข่าวลาวย้อนนําเสนอข่าวลาซ่าข่าวใดที่คันถึงบ่เห็นดีก็ออกบ่ได้คือข่าวลาวนี่มันบ่ทันการคุณเว้าก่อนได้ยังค่อยรู้จักข่าวมันซักซาหลายแล้วก็ข่าวอันใดนี้ที่ว่าทางคันถึงเพิ่นบ่เห็นดีนี่ก็เขาก็บ่ออกบ่แม่นน่ะชื่อที่ว่าเป็นปากเสียงของฝ่าสุดนั่นน่ะส่วนชาวลาวอยู่แขวงลมบางได้กล่าวว่าปัจจุบันเลือกติดตามข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ช่องลาวสตาร์ช่องทางเดียวส่วนข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น Facebook นั้นบางเทือข่าวก็บ่แจ้งหรือว่าเป็นข่าวปลอมทางเฟซนี่มันบ่ชัดเจนเนาะบางเทื่อเขาก็ข่าวมั่วไปบางเทื่อก็ข่าวบ่จริงหั่นน่ะมีแต่ช่องเดียวลาวสตาร์นี่มันชัดเจนกว่าหั่นน่ะข่าวสร้างเนี่ยก็เข้าลาวสตาร์นั่นตัวนี้มันชัดเจนส่วนชาวนครหลวงวิจันทน์อีกท่านนึงได้กล่าวว่าส่วนหลายโทรทัศน์ลาวเขาบ่ค่อยเบิ่งเขาเบิ่งแต่ช่องของไทยอยู่ลาวมันก็สินี่คือกันแล้วค่ะบ่ได้ค่อยได้เบิ่งมันคนก็บ่มักเบิ่งเขาก็จะเบิ่งแต่ช่องไทยต่อกับเรื่องดังกล่าวอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แขวงหลวงพะบางได้ให้คำเห็นต่อเอเชียเสรีว่าด้วยระบอบการปกครองเฮ็ดให้ประชาชนแสดงออกบ่ได้ทั้งทางกงและทางอ้อมถึงว่าปัจจุบันรัฐบาลลาวจะอนุญาตให้ประชาชนสามารถแสดงออกในความคิดอย่างเสรีแต่ส่วนหลายประชาชนลาวยังบ่กล้าแสดงออกอย่างชัดเจนเวลาเว้าไปแล้วก็เฮ็ดให้ประชาชนย่านกลัวน่ะมันบ่มีแล้วอันนั้นน่ะเจ้าก็มีสิทธิ์ไล่เติบแล้วสามารถเว้าได้ว่าได้แต่ว่าก็ยังหลายคนบ่กล้าคิดว่าอย่างนี้เป็นแบบเก่าอยากให้แก้ปัญหาที่บ่เฮาเป็นทฤษฎีอยากให้มันเป็นน่ะลักษณะปฏิบัติเห็นจริงนะท่านได้กล่าวตื้อว่าในการนําเสนอข่าวของโทรทัศน์ลาวจะต้องเปลี่ยนแนวคิดบ่แม่นนําเสนอตามคําสั่งเพียงด้านเดียวแต่ต้องนําเสนอหลายรูปแบบเป็นสากลจึงเฮ็ดให้ข่าวมีความน่าสนใจขึ้นทางด้านทานฟิลโรเบอร์เซนห้องผู้อำนวยการองค์การสิทธิมนุษย์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้ความเห็นว่าถึงคนลาวจะติดตามข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายขึ้นแต่ก็ยังบ่กล้าแสดงความคิดความเห็นได้อย่างอิสระมีความศรัทธาเรื่องหลักการประชาธิปไตยแล้วก็ไม่มีการนับถือความอิสระรัฐบาลลาวก็เป็นพรรคเดียวบ่ค่อยมีหลักการประชาธิปไตยแล้วการนําเสนอของสื่อก็ถูกรัฐควบคุมบ่เป็นอิสระในการนําเสนอปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนถ้าไผวิพากษ์วิจารณ์หรือเห็นต่างจะถูกควบคุมทันทีเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งสื่อมวลชนลาวครบรอบ70ปีท่านบุญเจ้าพิจิตรผู้อํานวยการใหญ่ของโทรทัศน์แห่งชาติลาวได้ให้สัมภาษณ์ต่อข่าวสารประเทศลาวในวันที่11สิงหาโดยบางตอนท่านได้กล่าวว่าผลสําเร็จของโทรทัศน์แห่งชาติลาวระยะผ่านมาจนถึงปัจจุบันแม้นได้เป็นกระบอกเสียงอันสําคัญในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางของพรรคและโฆษณาข่าวสารทั้งภายในและต่างประเทศออกสู่สังคมได้รับรู้อย่างทั่วถึงและทันการในขณะที่ท่านเจริญเยเปาเฮอรัฐมนตรีประจําสํานักงานนายกและโฆษกรัฐบาลกล่าวต่อสื่อในวันที่7สิงหาบางตอนท่านได้กล่าวว่าสื่อมวลชนออนไลน์ยังมีการนําเสนอเนื้อหาที่เป็นจุดอ่อนและเป็นการใช้ให้ป้ายสีรัฐบาลดังมีคนโพสต์วิดีโอทางเปเพในลาวแล้วเผยแพร่ผ่านทาง YouTube แล้วตั้งคําถามว่าการพัฒนาในลาวอยู่บ่อนใดฉะนั้นสื่อทางการลาวมีหน้าที่จะต้องนําเสนอข่าวและอธิบายข้อเท็จจริงต่อสังคมให้จ่าแจ้งองค์การสำนักข่าวให้พรมแดนหรือ Reporter Without Border ได้รายงานเสรีภาพของสื่อประจำปี2020ระบุว่าทางการลาวยังควบคุมสื่อมวลชนอย่างเข้มงวดบ่ให้สิทธิ์และเสรีภาพในการนำเสนอข่าวโดยถูกจัดอันดับที่172จากทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกในขณะที่ปี2019อยู่อันดับที่171ลาวได้ออกดำรัสว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเลขที่327ที่ออกมาในเดือนกันยาปี2014เพื่อควบคุมผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฉพาะหรือผู้ที่แสดงความเห็นและจับโตผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้
ยังมีกฎหมายว่าด้วยสื่อมวลชนฉบับปรับปรุงที่ออกมาในเดือนพฤศจิกาปี2016ปัจจุบันสื่อมวลชนของประเทศลาวประกอบมีสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์และวิทยุทั้ง3สื่อมวลชนนี้ส่วนหลายแม่นขึ้นกับภาครัฐพนักงานแม่นสังกัดรัฐได้รับสวัสดิการจากรัฐส่วนสื่อภาคเอกชนมีน้อยและอยู่ในการควบคุมหรือเซ็นเซอร์จากทางการลาวการเกิดขึ้นของสื่อสังคมออนไลน์เฮ็ดให้สื่อยุคเก่าอย่างหนังสือพิมพ์โทรทัศน์และวิทยุของลาวสถิติของผู้บริโภคส่วนหลายจะหันไปบริโภคข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันบริษัทห้างห้านและกิจการต่างๆภายในลาวเอาเท่านั้นก่อนน้องครับว่าเอาเท่านี้ก่อนโอเคโอเคเฮาก็ได้ฟังนํากันพ่อแม่พี่น้องตัวเรื่องนี้ภายก็สิเข้าใจดีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วพ่อแม่พี่น้องคันเว้าเรื่องการเมืองแล้วก่อนที่เฮาสิเข้าใจเรื่องอันนี้แล้วเรื่องอันสิทธิเสรีภาพว่าง่ายๆซะสิทธิเสรีภาพระหว่าง2ระบอบมันต่างกันจากสิ้นเชิงพ่อแม่พี่น้องระบอบระหว่างสังคมนิยมกับระบอบเสรีประชาธิปไตยอันนี้เขาก็ได้เว้าหลายเทื่ออยู่แต่ว่าเพิ่นเฮ็ดบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้เพราะว่าระบอบสังคมนิยมเพิ่นเป็นแนวนั้นวันนี้เฮามาเว้าเรื่องอันน่ะข่าวสารมวลชนของลาวนี่เพิ่นว่ามันมีแต่ปริมาณบ่มีคุณภาพแม่นแล้วมีแต่เว้าที่ข่าวสารเพิ่นสิมีแต่เว้าแต่คุณภาพปฏิบัติบ่ได้อันนี้เฮาเห็นชัดเจนเอาเบิ่งข่าวสารบ่หรือว่าเป็นโทรทัศน์บ่หรือว่าโครงการโฆษณาต่างๆระหว่างลาวกับไทยเปรียบเทียบซะระหว่างลาวกับไทยอันนี้มันต่างกันลาวนี่มีการคุ้มครองสิเฮ็ดหยังก็ยาบัดที่เป็นข่าวสารที่ออกสถานีโทรทัศน์บ่สถานีอันใดต่างๆข่าวสารต่างๆเป็นต้องได้ผ่านการกวดกาของภาครัฐก่อนอันนี้มันจึงมีการซักซ่าบ่มันสิออกเฮ็ดตามใจเจ้าบ่ได้เฮ็ดตามใจเจ้าบ่ได้ว่าตัวนี้มันเหมาะบ่เหมาะอันใดข่าวอันใดที่สิแตะต้องที่เว้าความจุดอ่อนของพรรครัฐแม่นว่าแล้วซาดเท่านั้นแหละครับพี่น้องบ่ได้ออกเพิ่นบ่ให้ออกแล้วคือฮู้นํากันนั่นแหละพ่อพี่น้องก็อยู่กัน45ปีแล้วอยู่ในภายใต้ระบอบอันนี้สิเข้าใจดีก็ดีไทยเห็นว่าไทยมันต่างคันที่ว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพเปรียบเทียบกันเขาเจ้ามีหลายคนสปปลาวหรือเพราะว่าระบอบมันต่างกันดิพ่อแม่พี่น้องเข้าใจดีละเรื่องอันนี้อันนี้แหละเขาจึงเห็นชัดเจนเรื่องข่าวสารต่างๆว่าเรื่องโทรทัศน์บุคคลอย่างต่างๆนี่ประชาชนลาวนี่เขาบ่ฟังแล้วเขามาฟังบัดของไทยเรื่องการบันเทิงต่างๆมันก็ต่างกันเพราะว่าสปปลาวนี่เขาเจ้าเอาการเมืองเป็นหลายก่อนลัทธิสังคมนิยมไปมันเอาการเมืองเป็นน้ําเบือหนึ่งอื่นเขาจะบอกว่าง่ายๆให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจตัวใดสิบ่ได้ผ่านภาครัฐกวดกานี่แล้วเท่านั้นแหละบ่ได้ออกแล้วมันก็การซักซ่านี่แหละอีหยังคือกันหมดเรื่องอินเทอร์เน็ตบ่สิเอาว่าน่ะคือเดี๋ยวนี้ว่าเขาเจ้าก็เอาข่าวต่างๆจุดอ่อนของภาครัฐเฮ็ดบ่ได้เอาบ่ออกสมมุติหนทางนี่นะพ่อแม่พี่น้องเอาง่ายๆซะหนทางนี่เบิ่งนั้นปัดเรื่องคือเวลาฝนตกมันมีน้ําเขายังเอาก้านี่ไปดําหนทางนี่พ่อแม่พี่น้องอันนี้หมายความว่าจังได๋เขาจะเอาก้านี่ไปดําซะหนทางมันมีน้ําอันนี้นี่เข้าใจดีแล้วภาครัฐก็เข้าใจอันนี้แหละเขาเห็นชัดเจนตัวจริงว่าแนวใดแล้วก็ซะสู้ไปคันว่าเห็นภาครัฐเห็นแบบนี้ภาครัฐก็ต้องแก้ไขเห็นแนวใดประชาชนเป็นหยังเขาจึงเห็นแบบนี้เขาบ่มีทางเลือกเขาบ่มีทางสิเว้าละเฮ็ดแบบนี้ล่ะปฏิบัติตัวจริงแบบนี้ล่ะเพื่อให้พรรครัฐเข้าใจเองแล้วก็ให้พรรครัฐปฏิบัติว่าง่ายๆซะมีอย่าง2ปีผ่านมาหั่นคือนางโบ้คือกันเห็นบ่จริงๆแล้วก็เป็นหัวหน้ามีอย่างอยู่สมาคมเตบาดบ่กันผู้ใดเบิ่งเฮือนเราขี่รถไปแล้วเห็นหนทางมันมีลุกมีน้ํามีหยังเราก็ยังเว้าว่าหัวหน้าห้องไปต้องติเราเห็นบ่เราก็ได้ออกจากอันสังคมเตบาลเราไปหน้าครูเราอันนี้เขาเห็นชัดเจนธรรมดามันเป็นความจริงว่ามันมีหนองมันมีหนองมันมีน้ำหลายมันมีลูกพี่โน้นก็ต้องรัดแปลงแก้ไขปรับปรุง
เฮ็ดอันนี้ไม่เฮ็ดอย่างเฮ็ดเพื่อให้นั่นน่ะประชาชนลาวได้นําใช้เด้พ่อแม่พี่น้องคือข้าพเจ้านี่ล่ะอยู่พี่แหละเขาเว้าสิเฮาก็บ่ได้ใช้ได้เห็นดอกอันนี้เฮ็ดเพื่อล่ะคนประโยชน์ครับแม่นประชาชนลาวใครก็เฮ็ดนํากันหนทางต่างๆยามฝนนี่โอ้ยเป็นน้ําเป็นบวกเป็นหนองอันนี้แหละอันได้สิว่าประเทศลาวเจริญอยู่มันเรื่องถนนหนทางเป็นสําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นโครงทางในการสร้างสาพัฒนาของประเทศเด้คนต่างประเทศเข้าไปนี่เขาเบิ่งจังหนทางก็แหละไปมาสะดวกบ่หนทางมันสะดวกบ่มันดีบ่มันสะอาดบ่อันนั้นเรื่องเอาเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศเด้พ่อแม่พี่น้องเฮาบ่ได้ประสบอนว่าโอ้อันน่ะมีหยังรถหลายบ่บิลดิ้งงามบ่เฮาบ่ได้สะอนเฮาสะอนเรื่องการสะดวกคมไปมามันสะดวกบ่ประชาชนได้รับใช้ดีบ่อันนี้ล่ะเฮาเห็นชัดเจนคันเฮาไปเว้าหลายต้องตีเพิ่นบ่ได้ล่ะถึกหน้าครูเปียงเพราะว่าระบอบเพิ่นคิดเป็นแบบนั้นมันมาคัดกันอยู่คันว่าเรื่องการเมืองแม่นระบอบถ้าว่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็สิเป็นได้ซี่ล่ะตลอดชีวิตอยากขอว่าจังซั่นล่ะขอพี่น้องตลอดชีวิตบัดนี้เพิ่นท่านทฤษฎีแม่นแล้วคืออันน่ะเขาเจ้าสัมภาษณ์ประชาชนนั่นแหละทฤษฎีเว้าแท้ว่าสิเฮ็ดนั่นว่าเฮ็ดนี่สิก้าวขึ้นสังคมนิยมบ่จังซั่นจังซี่แต่ที่จริงแล้วก็อยู่แบบนั้นอยู่บ่เห็นเปลี่ยนแปลงอีหยังเบิดเดี๋ยวนี้ล่ะก็จุดสนนานายกเพิ่นเว้าอยากไปนิวนกโมอยากได้นิวนกโมเฮ็ดแนวใดฟังมื้อนี้ขึ้นมิดไปแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นมิดไปแล้วเรื่องนี้ก็ก็สิอยู่แบบนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเว้ยอันนี้ล่ะเฮาเห็นว่าคันเว้าออกตามแนวทางของคนผิดแนวทางเพิ่นล่ะต้องตีเพิ่นล่ะแล้วเท่านั้นแล้วเป็นแบบนั้นเรื่องจริงมันก็เป็นเท่านั้นเนาะอันนี้คันที่ว่าเรื่องข่าวสารชุติมณฑลมณฑลนี่มันเป็นเรื่องใหญ่แต่พ่อแม่พี่น้องอยู่ในประเทศเสรีประชาธิปไตยนี่เขาสิบ่มีการควบคุมกันปานนั้นเขาบ่เฮ็ดเป็นปานนั้นขอให้เจ้าออกให้เจ้าเฮ็ดแต่ว่าเขาก็มีผู้เบิ่งคอนโทรลกันเจ้าสิออก Facebook แบบใดเจ้าสิเฮ็ดแบบใดเขาเบิ่งคือกันคันเจ้าเฮ็ดยังบ่ถูกเขาตอบคืนรถว่าเจ้าเฮ็ดจังซั่นผิดเด้อเห็นบ่มันเป็นจังซั่นอันนี้ข้าพเจ้าเปรียบเทียบนี่ล่ะมันมาขัดกันอยู่บ่ดีล่ะตราบใดมันก็สิมีปัญหานี้ต่อไปล่ะเพิ่นก็มาวางระเบียบวางกฎหมายใหม่ในการใช้โซเชียลมีเดียนี่คือกันไปก็ฮู้นํากันอันนี้เฮาเห็นบอกว่าในการอยู่ในสังคมนิยมนี่อันใดมันก็มีขอบเขตจํากัดเพิ่นนั่นเอาการเมืองเป็นอันใหญ่ผู้ใดแตะต้องการเมืองแนวทางของเพิ่นแม่นบ่ได้เลยมันถึกหน้าครูตัวอย่างละคือผ่านมาไปก็เห็นน้ำกันคือนักมวยก็ถูกจับเฉพาะเขานี่ยังไม่ได้ปล่อยแล้วก็เรื่องซีเปลี่ยนซีมันแตกแล้วก็ไปแล้วก็ไปซุกยู่แล้วก็ไปซอยสังคมประชาชนอยู่แถบนั่นแถบซีเปลี่ยนซีน้ำน้อยอยู่อัตปืนคุณแล้วก็ไปแล้วก็ไปเห็นแล้วก็ว่าการบริการการรับใช้ภาครัฐนี่มันซักซ่าบุทวงบ่ไว้เด็กก็ว่าเราโจมตีว่าเราแตะต้องว่าเราว่าในผิดทางของนโยบายภาครัฐก็ถูกจับแต่จังซั่นแหละเขาเห็นชัดเจนเท่าน้ำกันว่าวารัฐที่อันนี้แหละเจ้าขับว่าตั้งยังล่ะประชาชนลาวดีกระชุบแบบคือขาดทาสนี่แหละก็ย่างข้าพเจ้าที่ว่าฟังซะเปรียบเทียบเด้อพี่น้องคือตัวไก่นี่นะตัวไก่นี่ไก่เขาเอาไก่ขังไว้แล้วเขามีอันงุ้มไก่อันงุ้มไก่ย่างงุ้มไก่บ่อันแล้วไก่เอางุ้มแผ่นพวกตั้งยังล่ะประชาชนลาวดีคือกระยุกจะคุ้มไก่นี่ขันจะอยู่งุ้มแบบนี้ไก่มันก็หากินบ่สะดวกสบายมันก็หากินบ่สะดวกสบายเวลาใดเจ้าของเอาอาหารมาให้กินมันจะได้กินมันได้กินอาหารหรือกินน้ำมันก็จะได้กินแล้วมันก็อยู่ขอบเขตนั้นอันนี้คือกันล่ะลัทธิอันนี้ก็แบบคืออันกุ้งงุ้มไก่เนี่ยข้าพเจ้าเปรียบเทียบง่ายๆบัดนี้คันถามว่าไก่มันออกมานอกหรอกมันอยู่หากินอยู่ตามให้ทุ่งนานี่โอ้ยมันมวนคืนจะกินนั่นเดียวก็ได้กินจะกินนั่นอันน่ะยังบอกยังไม่หรือว่าอันต่างๆมันก็ได้กินแล้วมันก็ขันมวนอ่อนซ้อนไปพ่อไปพี่น้องอันนี้คือการข้าพเจ้าเปรียบเทียบประชาชนลาวคือกันเห็นบ่มันเป็นเท่านั้นอันนี้ข้าพเจ้าเปรียบเทียบเด้อที่แล้วก็ขันยังไงเพิ่นยันเดี๋ยวนี้ก็ว่าผู้ใดที่ได้ไปต่างประเทศไปเที่ยวไทยบ่ไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวโลกเสรีประชาธิปไตยแห่งเข้าใจดีบางคนนี่บ่มาแล้วว่าง่ายๆซะมาย่ำสหรัฐอเมริกาแล้วมาหลายคนละคือฮู้นำกันมาแล้วก็บ่อยากเมื่อแล้วมาเห็นเรื่องระบบการเมืองบ่อ
คนแม่นว่าข้าพเจ้าเว้าดอกข้าพเจ้าย่องอเมริกาข้าพเจ้าถามว่าทุกคนคนที่มาอยู่อเมริกานักศึกษามาหำมาเฮียนบ่หรือมาเหตุการณ์มาฝึกษาอบรมต่างๆนี่เขาเจ้าเฮียนจบแล้วเออจบเวียกจบงานแล้วเขาเจ้าบ่อยากกลับเด้หาอยากอยู่เขาเจ้าว่ามักอย่างเราบอกประชาธิปไตยพอมันเปิดกว้างสบายใจเขาจะว่ามีแต่เหตุการณ์หาเงินเออเหตุการณ์หาเงินมาได้ก็มาซื้อวัตถุเขามักอย่างอยากได้เงินบ่อยากได้รถบ่สิ่งของต่างๆเขาพอใจอยากมาเที่ยวสักก็ได้ไปมันสบายใจอันนี้แหละข้าพเจ้าเปรียบเทียบเด้ระหว่างระบอบเสรีประชาธิปไตยกับสังคมนิยมเออพวกบ่ได้บ่ได้มาขายแม่นอยู่คือบางคนนี่แหละมีแต่ว่าให้พวกเขาเออว่าพวกเรานอกนี่บ่ดีพวกเรานอกบ่มีดีอยู่เออแล้วว่าเพียงแต่ว่าข้าพเจ้าบ่ตอบถามออกตัวจริงมันเป็นว่าใดคนไปคนมาก็หลายแล้วอยู่ในเดี๋ยวนี้อยากให้ว่าจังซั่นเนาะให้เข้าใจเองอันนี้แหละมันก็คัดกันอยู่ระหว่างระบอบตามในระบอบบ่เปลี่ยนแปลงแล้วบ่มีการเปลี่ยนแปลงสิอยู่แบบมีสังคมนิยมนี่มันก็เป็นนักศึกษาอยู่ละเพราะว่าการเมืองพวกเจ้าเป็นแบบนั้นผู้นำพาเหตุเดียวนั้นตัวอย่างคือจีนเห็นบอกเขากระเบื้องคือกันให้ก็เข้าใจด้วยกันคัดติดตามสภาพการประชาชนจีนเขาคือกันเขาก็ชีตายคือกันมันจะหาทางออกประชาชนจีนก็บักหลายอพยพเข้ามาอยู่ฮ่องกงแต่หลายฝ่าหลายปีเห็นบอกประเทศนั้นจีนแผ่นดินใหญ่จึงออกกฎหมายออกกฎหมายข่มบาตรของประชาชนฮ่องกงรับประชาชนพวกที่ว่าคนจีนเก่าล่ะเข้ามาอยู่ฮ่องกงก่อนอันนี้แหละเป็นการอันหนึ่งที่ว่าปราบพวกอันนี้แหละให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจแล้วก็คนอยู่จีนมาบักหลายมาต่างประเทศมาอยู่อเมริกากะหลายมาค้ามาขายมาไปมาข้าเจ้านี่ข้าเจ้าก็บ่อยากกลับอันนี้ข้าพเจ้าว่าผมจริงเด้อนี่เด้ออันนี้เฮาเห็นชัดเจนมันขัดกันอยู่ระหว่างการเมืองระบบการปกครองมันต่างกันอันนี้ฝากหาผู้ใดที่นิยมชมชอบระหว่างสังคมอันน่ะระบบสังคมนิยมนี่กับระบบประชาธิปไตยอยากใครว่าแนวนั้นราคาพระเจ้าก็เคยฟังผ่านมานี่ผู้นำลาวก็ว่าบอกหลายๆลาวก็มีสปปลาวมีเพิ่นว่ามีเสรีภาพในประชาธิปไตยเสรีภาพประชาธิปไตยของสังคมนิยมพวกเจ้ามันแบบนั้นลักผู้ใดมาอยู่ตัวจริงแล้วไปห้องเฮียนไปเฮียนเบิ่งเขาเว้าบัดอยู่ห้องเฮียนอยู่สังคมนิยมแบบใดเสรีประชาธิปไตยแบบใดแต่ข้าพระเจ้ามีนะไปเฮียนไปโคเรตตะกี้แต่1980ปุ๊บข้าพระเจ้าไปเอาห้องเรื่องอันนั้นอ่ะ political นี่ economic political นี่ระหว่างสังคมนิยม capitalist แนวใดข้าพเจ้าก็เฮียนเวียดนาม5ปีเฮียนมดละชิตดีมักเลนินชิตดีโฮจิมินห์เฮียนมดแล้วมาอเมริกาก็มาศึกษามาเฮียนอีกมาเปรียบเทียบใส่กันโอ้เห็นบ่ข้าพเจ้าเห็น2ข้างข้าพเจ้าบ่ยิไปได้ตัวข้าพเจ้าได้อันนี้ข้าพเจ้าจึงมาเว้าอันนี้มันเว้าเรื่องคิดเสรีภาพได้นี่อันคืออันคลิปของ IFA เว้าคิดเสรีภาพของคนลาวแมนประชาชนลาวนี่แมนบ่มีว่าง่ายๆซะเห็นบ่ประชาชนเขาเจ้าก็เว้าคือกันเว้าอันนึงแต่ต้องบ่ได้ฝึกปราบปรามนี่แล้วมันเห็นชัดจริงอันนี้มันเริ่มจริงพ่อแม่พี่น้องข้าพเจ้านี่บ่ได้เว้าอันน่ะใส่ให้ไปสีหรือว่าบิดเบือนความเป็นจริงความจริงมันเป็นแนวนั้นอยากให้ว่าแนวนั้นเพราะฉะนั้นแหละเรื่องทฤษฎีภาพอยู่ในอันน่ะชอบปปลานี่แม่นยากบุมีล่ะคืออันในนี้คือฟังข่าวนำกันอีท่านนั่นฟิวโรบินสันนี่เพิ่นเป็นผู้ที่ว่าเหตุกับเรื่องนี้ชิดเสรีภาพนี่เพิ่นก็ว่าเป็นเรื่องการเมืองการเมืองลาแบบนั้นเสรีสังคมนิยมแบบนั้นมันจริงบุมีชิดเสรีภาพรักท่านผู้แทนลาวดิมาบักหลายมาประชุมเรื่องสิทธิมนุษย์แต่ละท้ายปีก็มาอยู่สหประชาชาติเพิ่นก็ฮู้ไว้แล้วหู้แล้วก็บ่เฮ็ดหยังบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้แล้วเพราะว่าระบบการเมืองพวกเจ้าเป็นนั้นพวกเจ้ามาเฮ็ดแบบเสรีประชาธิปไตยประชาธิปไตยบ่ได้กระทืบผู้นําโจมตีเว้าให้คือกันอันนี้เห็นชัดเจนมันมาค้ากันเรื่องการเมืองการปกครองพ่อแม่พี่น้องนี่ล่ะให้เฮาเข้าใจว่าเท่านั้นเนาะอันนี้นี่มันเป็นเรื่องใหญ่ได้เรื่องอันเรื่องเสรีภาพและประชาธิปไตยนี่ทุกคนผู้ใดก็ว่าวัดบางคนก็ว่าพวกอันยุเสรีประชาธิปไตยยังไงก็ว่าเรื่องประชาธิปไตยว้าวเพื่อให้พวกอยู่สังคมนิยมพุ่นตื่นตัวอันนี้คือดีข้าเจ้าว่า
ขาเจ้าเฮ็ดถูกต้องแล้วเจ้าจะเว้าจักว่าจอกจ้องตีพรรครัฐเขาเจ้าเว้าได้พรรครัฐยอมฟังยอมฟังผู้ใดบ่ฟังอันแหละบ่ฟังประชาชนล่ะผู้นั้นน่ะเผด็จการเพราะว่าหยังประเทศชาติของเจ้าน่ะสิอยู่ได้เฮ็ดอยู่ได้ก็แม่นประชาชนเป็นพื้นฐานเอาประชาชนเป็นหลักเขาอยากได้หยังเขาต้องกันหยังถามเขาฮู้บัดพวกที่เฮ็ดเผด็จการนี่ได้นั่นละนึงระยะนึงพ่อแม่พี่น้องเอาไปดุลบ่ได้หรอกมันต้องมีการสู้ดันกันล่าสุดท้ายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงกันการเปลี่ยนแปลงมันก็ขึ้นสภาพการและเวลาของมันให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจอันนี้ล่ะเฮามาเว้ากันเรื่องสิทธิเสรีภาพระหว่างสังคมนิยมกับเสรีประชาธิปไตยมันต่างกันยังไงนี่ล่ะเฮาเห็นชัดเจนล่ะอันนี้นี่เขาไปแตะต้องหรือเขาไปเว้าพรรครัฐอีกเขาไม่ได้มาเว้าวันหน้าครูเขาเนี่ยเขาเอาไปศึกษาซ้ำเอาไปค้นคว้าว่ามันแม่นบ่มันถูกต้องบ่แล้วเขาเจ้าไปแก้ไขอันยังสัตว์บ้านเฮานี่บ่ได้แล้วเพิ่นว่าว่ามีก็ให้มีการติชมบ่ชมข่าวบ่ว่าซื่อๆว่าซื่อๆอันนี้ว่าซื่อๆคันชมข่าวชมข่าวไปแต่ต้องแม่เจ้าถูกซองแสงเจ้าถูกเว้าเลยคันเจ้าเว้าจังซี่แปลว่าเจ้าบ่เข้าใจทิศทางนโยบายของพรรครัฐมันเป็นเล่ห์กลของศัตรูเพิ่นว่าเดี๋ยวนั้นอันข้างคนนั้นสังคมนิยมมันเป็นเดี๋ยวนั้นอันนี้ล่ะเฮาอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวให้ศึกษาและเข้าใจทั้งกันอยู่มาแล้วพอ45ปีละสิเห็นชัดเจนว่าเป็นอะไรนี่ล่ะมันจึงมีปัญหาว่าละกะอันให้พรรครัฐบริหารหรือว่าพัฒนานี่นะมันได้กับสํานักพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหยังมันบ่แม่นแนวคิดของส่วนรวมของประชาชนเด้อันนี้เป็นแนวคิดพรรครัฐผู้เดียวแนวคิดผู้กับอํานาจผู้เดียวเพิ่นอันนั้นล่ะแนวคิดผู้เดียวเฮ็ดมันบ่ไปก็บ่ได้ไกลพ่อแม่พี่น้องแล้วผู้ที่เฮ็ดปฏิบัตินํามันพรรครัฐนี่เขาเจ้าก็บ่แฮปปี้บ่ดีใจบ่พอใจล่ะประชาชนเพิ่นก็เว้าข้าพเจ้าฟังมาหลายแล้วล่ะที่แม่นนั่นท่านอันมีหยังประธานประเทศคือบุญยังวรกิจเพิ่นก็เว้าได้เพิ่นก็เอาอิงใส่พื้นฐานประชาชนคือกันเสรีประชาธิปไตยคือกันก็จะก็อิงพื้นฐานจากประชาชนคือกันแต่ว่าเว้าแต่ว่าภาคปฏิบัติเรื่องสิทธิเสรีภาพนี่เป็นโบได้เป็นบุญมีแล้วคะแนนเขามีสิทธิเสรีภาพต้องหักผู้แม่ว่าเขาเจ้าว่าอย่างว่าอันให้รัฐมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเฮ็ดแนวใดก็ต้องหักผู้ก็ต้องเป็นหน้าผู้เขาเจ้าอันนี้ว่ามันต่างกันอยู่หันคุณแม่พี่น้องไปมาสุดท้ายมาสรุปแล้วแต่แมนเรื่องที่ว่ามันกลายเป็นเรื่องการเมืองระบอบสังคมยมระบอบเสรีประชาธิปไตยเขาเห็นชัดเจนนี่ล่ะอยากมาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องลาวเข้าใจเนาะอันนี้มันเป็นเกิดเรื่องใหญ่เรื่องยาวอยู่ราคาอีหยังกับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาก็สู้นํากันเด้สู้สวดนํากันเฮาเว้าอันนี้ออกมาก็เพื่ออยากให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจว่าพ่อแม่พี่น้องลาวระว่าอยู่ลาวอยู่นอกแม่นแท้อยู่ไหนเพิ่นเว้าบ่ได้แต่ต้องบ่ได้เพิ่นถึงอันนั้นเอาไปนับผู้หรือว่าถึงจับถึงกุมอันนี้ราคาคนลาวยังย่านอยู่เด้คนลาวยังย่านอยู่เนี่ยคันจะว่าเรื่องอันนี้เห็นบ่เพราะว่ายังการนะรัฐบาลนี่ยังคุมอยู่คุมประชาชนลาวอยู่บ่อยากให้เว้าบ่ให้ออกความคิดความเห็นอันใดมันแต่ต้องพรรคล่ะอันนี้เฮาเห็นชัดเจนล่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้แหละกะประชาชนลาวก็สิได้อดอยู่นี่สู้ไปนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเว้ยเนาะมันถึงมันบ่มีทางเลือกเด้คันสิเว้าแล้วมันต้องสู้แหละพ่อแม่พี่น้องสู้จนฮอดมีโอกาสและมีเวลาของมันแหละเขาจึงว่ากันเอาฝากหาพ่อแม่พี่น้องคนลาวบัดทุกคนเด้ออยู่ทุกมุมโลกว่ามันเป็นได้ไดอยู่ในลาวเดี๋ยวนี้มันมีสิทธิเสรีภาพหลายหน่วยปานใดหรือวันมันข้าพเจ้าว่ามันบ่มีซั่นแล้วเซโร่แล้วว่าบ่ได้แต่ต้องคนบ่ได้เด้ทุกนาผู้อันนี้แหละมันจึงมีปัญหาคือเขาIFAเพิ่นว่าเว้านี่มันแม่นแล้วข้าพเจ้าฟังมันมันถูกต้องประชาชนตัวจริงเขาเจ้ามาเว้ามาเผยแผ่มาเว้าความจริงออกมาให้เนาะสำหรับประเด็นอันนี้ก็จะสิพิจารณาน้องทาวรไอเบโก้นี่จะพักจากสามนาทีเนาะฮัลโหลเอาจากสามสองสามนาทีเด้อเอาใส่และไอเบโก้สิกลับขึ้นมารายการต่อสุขีวิวาขับห้องโดยคุณให้แก่ทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการของพวกเราในขณะนี้เชิญหาความสำราญได้เลย
ก็ขับขอสู้รายการเนาะฮะโอภาพข้างโอเคโอเคเนาะก็ก็สื่อต่อเนาะสิสื่อต่อภาคสุดท้ายดีก่อนสิขอไปภาคสุดท้ายดีอยากให้น้องทาวรเปิดคลิปจ้ะเปิดคลิปเกี่ยวกับเรื่องไว้น้ำคลองนี่เนาะว่าเป็นแนวใดขอเชิญน้องเปิดคลิปหน่อยนึงนะครับฟังจบลงไปแล้วนั่นเมนข่าวประจำวันที่วิทยุเอเซเสรีจัดมาเสนอทานคณะกรรมการแม่น้ำคลองสากล
เอียกห้องให้ประเทศลุ่มแม่น้ำของห่วมข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำย้อนการไหลของน้ำในแม่น้ำของอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ2ปีผ่านมาจะส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นอย่างใหญ่ย้อนภัยแห้งแล้งซิดนีย์มีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไปนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาววันที่7สิงหาคมปี2020คณะกรรมการแม่น้ำของสากลได้ออกบทรายงานเรียกร้องให้ประเทศลุ่มแม่น้ำของร่วมด้วยจีนและพม่าร่วมข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำของเพื่อต้านภัยแห้งแล้งที่จะเกิดขึ้นย้อนการไหลของน้ำในแม่น้ำของอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ2ปีเลี่ยนติดในประเทศอ่างแม่น้ำของหรือ LMB ในเวลานี้คณะกรรมการแม่น้ำของสากลได้เผยแพร่บทรายงานจากการค้นคว้าสภาพการไหลของน้ำในแม่น้ำของระหว่างเดือนมกราหาเดือนกรกฎาคมปี2020พบว่าการไหลของน้ำในแม่น้ำของได้ลดลงอย่างหลวงหลายย้อนสาเหตุหลายประการในนั้นรวมด้วยการสร้างเขื่อนและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเหตุให้ฝนตกบ่เป็นไปตามฤดูกาลที่จะเหตุให้เกิดภัยแห้งแล้งรายใหญ่ในปีนี้เกี่ยวกับภัยแห้งแล้งตามลำแม่น้ำของยะนั่งคอตนี่เวตเตอรี่จากองค์การ Stimson Center นครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกากล่าวในตอนหนึ่งว่าบรรดาสาเหตุอื่นๆก็เหมือนผลตกน้อยผิดปกติที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดินฝ่าอากาศเอลนีโนเหตุให้การไหลของน้ำในแม่น้ำของอยู่ในระดับต่ำที่แก่เหย้ามาเป็นเวลาดนนานนับตั้งแต่ต้นปี2019รวมด้วยปริมาณการไหลของน้ำที่ต่ำจากแม่น้ำสาขาในแม่น้ำของในประเทศในคงเขตกระแสการไหลของน้ำในแม่น้ำของต่ำเหตุให้น้ำในตรงเลสาบในกัมพูชาประสบกับปัญหาสภาพการแห้งแล้งที่สุดในปีนี้เนื่องจากกระแสน้ำจากแม่น้ำของที่ไหลเข้าสู่ตรงเลสาบอยู่ในระดับต่ำสุดเท่าที่ได้บันทึกมานับตั้งแต่ปี1997บทรายงานกล่าวตื่มว่าสภาพการไหลของน้ำในแม่น้ำของอยู่ในระดับต่ำในปัจจุบันอาจได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำของตอนทึ่งและเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำของยะนั่งคอตนี่กล่าวเพิ่มว่าThere are only two constructed dams on the mainstream, and last one is the Sayabury Dam, which is the larger dam.ท่านอานพิษหัดดาหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการแม่น้ำของสากลกาวาพวกเฮาอยากเรียกร้องให้6ประเทศในอ่างแม่น้ำของเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงห่างพื้นฐานดันน้ำและเขื่อนไฟฟ้าด้วยความโปร่งใสและว่องไวกับคณะกรรมการแม่น้ำของสากลท่านว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติตัวจริงบ่แม่นเว้าละเพื่อผลประโยชน์ส่วนร่วมในประเทศอ่างแม่น้ำของและซุ่มซุ่นที่ถูกผลกระทบรายงานระบุว่าซอซอเวียดนามอาจจะประสบกับผลผลิตลดลงเป็นต้นการปลูกเขาในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของในขณะที่ผลผลิตทางด้านการเกษตรในสปป.ลาวและราชอาณาจักรไทยก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันบทรายงานยังยืนยันว่าเหตุผลอีกอันนึงที่น้ำในแม่น้ำของไหลน้อยอาจเป็นย้อนคว่ำบ่สมดุลทางด้านระบบนิเวศที่เฮ็ดให้ผลตกหน่อยประชาชนลาวท่านหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับภัยแห้งแล้งตามลำแม่น้ำของว่าน้ำของปีนี้นี่บ่เหมือนปีกายปีนี้นี่แห้งเริ่มปีกายหน่อยนึงบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำของควรสอกหาแหล่งน้ำที่เป็นทางเลือกเพื่อหับประกันคว่ำพร้อมของการสนองน้ำให้แก่ประชาชนของตนบทรายงานยังได้กล่าวเติมว่าประเทศสมาชิกควรเรียกร้องให้ผู้ประกอบการทั้งด้านพลังงานไฟฟ้าและการสุลประทานให้ปรับตัวเข้ากับสภาพการภัยแห้งแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในไวๆนี้บทรายงานระบุว่าถ้ากระแสน้ำในแม่น้ำของยังสืบต่อไหลต่ำบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำของ4ประเทศควรพิจารณาเรียกร้องให้จีนปล่อยน้ำจากเขื่อนจีนในเวลาจำเป็นเป็นต้นในฤดูแล้งดังที่พวกเขาเจ้าเคยเฮ็ดมาในปี2016เพื่อบรรเทาสภาพการแห้งแล้งในประเทศลุ่มแม่น้ำของโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ประชาชนลาวอีกท่านหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับภัยแห้งแล้งตามลำแม่น้ำของว่าตอนเขาเป็นเด็กน้อยเขาก็บ่เคยมีน้ำของมันสิแห้งขาดก็ขาดดอนแต่ว่าสมมือนี่โอ้หุ่มเนาะฤดูแล้งจบข้ามไปแล้วเนาะน้ำของยางไปเลยแล้ว
เกี่ยวกับสภาพภัยแห่งแล้งตามลำแม่น้ำของเอเชียซีรีส์ได้ติดต่อไปหาองค์การแม่น้ำของสากลเพื่อขอความเห็นและก็ได้คำตอบผ่านทางอีเมลว่าสภาพทั่วไปในประเทศอ่างแม่น้ำของเป็นต้นในกัมพูชาสปปลาวไทยและเวียดนามการไหลของน้ำในแม่น้ำของในปี2020ได้ลดลงต่ำกว่าปี2019ย้อนผลมุนซุ่มมาซากว่าปกติในปี2020ถ้าเทียบใส่ในระยะเดียวกันของปีที่ผ่านมาผลมุนซุ่มซาเฮ็ดให้ฝนตกน้อยและเศร้าไว้สำหรับประเทศสปปลาวแล้วองค์การแม่น้ำของสากลว่าวะเริ่มแต่เดือนพฤษภาในแต่ละปีจะเกิดภัยแห้งแล้งเข้ามาในแขวงคำมวนและสวรรณเขตเหตุภัยแห้งแล้งเพิ่มขึ้นในแขวงสารวันจำปาสักและอัตปือภาคใต้ของลาวแต่ได้ลดลงแต่เล็กน้อยในเดือนกรกฎาคมที่แขวงอัตปือและสารวันแต่ยังเฮ็ดให้พื้นที่ปลูกข้าวขาดน้ำอยู่ภัยแห้งแล้งในประเทศลุ่มแม่น้ำของยังจะสืบต่อไปนอนรับการไหลของน้ำของน้อยและการสร้างเขื่อนในคงเขตในบทรายงานนอกจากประเทศลุ่มแม่น้ำของแล้วคณะกรรมการแม่น้ำของสากลยังได้เหียกห้องให้จีนและพม่าให้ความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนของตนเพราะเขื่อนดังกล่าวตั้งอยู่ถึงแม่น้ำของโดยเฉพาะในยามฤดูแล้งองค์การแม่น้ำของสากลว่าวาควรร่วมมือกับจีนและพม่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการต้านภัยแห้งแล้งตามลำแม่น้ำของที่ประเทศลุ่มแม่น้ำของได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนในแม่น้ำลานสร้างของจีนและในเขื่อนต่างๆในพม่าเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและภัยแห้งแล้งประชาชนไทยทานหนึ่งว่าว่า1 day 1st day 2nd day 3rd day and 4th day now สปปลาวสร้างเขื่อน2เขื่อนใส่แม่น้ำของและห้อยเขื่อนใส่แม่น้ำสาขาและกำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างอีก7เขื่อนใส่แม่น้ำสายหลักเพื่ออยากเป็นหม้อไฟอาเซียนแต่ผลกระทบทางลบอย่างมหาศาลจะตามมาในนั้นรวมด้วยภัยแห้งแล้งน้ำท่วมดินเจือนในแต่ละปีดังประชาชนลาวอีกท่านหนึ่งที่แขวงบ่อแก้วกล่าวเกี่ยวกับภัยแห้งแล้งตามลำแม่น้ำของในลาวว่าระดับน้ำคลองอยู่แข็งแก้วนี่ก็อยู่ว่าลดกันหลายเพราะว่ามีกายนี่มันแห้งแต่มันก็แห้งทีนี้มันก็แห้งสมควรผู้ร่ายงานระบุว่าการขาดความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำของและแม่น้ำสาขาจะส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนกว่า60ล้านคนในประเทศอ่างแม่น้ำของผู้ที่อาศัยการทำมาหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวตามลำแม่น้ำของเป็นต้นชาวประมงและชาวเกษตรกรตามลำแม่น้ำของบทรายงานระบุต่อไปว่าแต่ละปีในยามฤดูผลน้ำจะไหลเข้าสู่ทะเลสาบในประเทศกัมพูชา4เท่าตัวแต่ในปีนี้การไหลของน้ำของเข้าสู่ทะเลสาบลดลงอย่างหลวงหลายและผิดปกติทะเลสาบเป็นแหล่งน้ำจืดรายใหญ่ที่มีชีวะนานาพันธุ์ทุกชนิดอาศัยอยู่เป็นต้นปลาน้ำจืดที่เป็นรายได้และโปรตีนสำหรับชาวกัมพูชาแต่ถ้าหากระดับน้ำในทะเลสาบลดลงจะส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของประชาชนกัมพูชาผู้ที่ทุกข์ยากการลดลงของการไหลของน้ำของนอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนประเทศใต้น้ำแล้วยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นน้ำอีกเป็นต้นการเดินเรือสินค้าการค้าขายตามลำแม่น้ำของห้องแห้มบ้านผักหาอาหารและการท่องเที่ยวประชาชนลาวอีกท่านหนึ่งจากแขวงหลวงประบางกล่าวเกี่ยวกับภัยแห้งแล้งตามลำแม่น้ำของว่าบทรายงานระบุต่อไปว่าในเดือนมีนาผ่านมาองค์การไอออนเอิร์ธของสหรัฐได้เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมระหว่างปี1992หาปี2019พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำของได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะ28ปีผ่านมาบทรายงานบอกว่าบริษัทจีนได้สร้างหลายเขื่อนใส่แม่น้ำของตอนถึงในเวลานั้นและว่าเหตุภัยแห้งแล้งรายใหญ่ในปี2019เป็นย้อนการปิดน้ำจากเขื่อนดังกล่าวของจีนดังนั้นความร่วมมือกับจีนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการไหลของน้ำในแม่น้ำของและแม่น้ำสาขาให้เป็นไปตามธรรมชาติและปกติตามฤดูกาลในแต่ละปีสบายดีอากาศกับเข้าสู่รายการอีกเนาะ ก็อื่นกาขอขอบใจโอ้พี่จะเปิดไหมเนาะเดี๋ยวได้โอเควะโอเคนอกกากับขึ้นเขาสู้รายการอีกเนาะรายการเขาก็ขอบมูขอบใจหลายๆนำ
วิทยุเอเชียเสรี IRB เนาะที่ได้ให้ข่าวไปจากแจ้งเนาะแล้วก็เขาเอาข่าวอันนี้มาเว้าคืนอีกก็เพราะว่าเพื่อยังเพื่อระดูแรงจะมานี่เพื่อป้องกันต้มแห่งแรงของแม่น้ำของจะมาเนาะเพราะว่าผ่านมานี่ทุกๆปีนี่บนห้อนย้ำแรงเถื่อน้ำของแห้งก่อนแล้วว่าท่านซะถ้าผู้ใดได้ฟังข่าวน้ำกันแล้วเฮาสิเข้าใจว่ามันเป็นจังได๋เนาะอันนี้คือกันแล้วเฮาเพื่อเอาเรื่องอันนี้มาเว้าอยากให้ทั้งอันน่ะสปป.ลาวนี่เข้าใจรับรู้นํากันว่าเพิ่นสิมีโครงการสร้างเขื่อนอีกอยู่ในแม่น้ําคลองนี่อีก2เขื่อนเรื่องนั้นน่ะจังก็หลวงพระบางนี่บ่กับเรื่องอันน่ะอันสารคามนี่เห็นบ่คือเฮารู้นํากันอันนี้ได้แผนการอีกวันนี้ขั้นที่สร้างเขื่อนคือว่าเพิ่มมีอีกตันแม่น้ําคลองอีกน้ําคลองแห่งสิแห้งแล้งแห่งสิไหลค่อยไหลน้อยแล้วมันบ่มีน้ํามันก็ไหลน้อยไหลซ่าแล้วเห็นบ่เอาฟังน้ำกันข้าวนี่หลังจากซอ8ปีผ่านมาเพิ่นว่าแม่น้ำคลองนี่ผิดปกติหลายน้ำหน่อยแล้วก็ไหลซ่าแล้วก็มีผลสะท้อนให้ประเทศอยู่ตามลำแม่น้ำคลองนี่ผู้ใดไหลลงมาทุนล่ะจีนพม่าลาวไทยเวียดนามกัมพูชีเห็นบ่พวกนี้แม่นว่าพวกอาศัยแม่น้ำอันนี้ผ่านมาเนาะเฮาก็เห็นน้ำกันว่าแม่น้ำคลองนี่เวลาบ่ทันมีเขื่อนพุ่นเพราะว่าการบ่เห็นมีผลกระทบจังไดพุ่นหลังจากมีการปลดปล่อยมาแล้วนี่สปป.ลาวสร้างเขื่อนบักหลายคือฮู้นํากันเพิ่นอยากให้เป็นสปป.ลาวนี่เป็นหม้อไฟแบตเตอรี่แห่งเอเชียอันบ่อันนี้เฮารู้นํากันแล้วบัดนี้เฮาบ่เบิ่งซั่นแล้วบัดนี้มาฮอดนี่มันมีผลกระทบหลายสมควรแล้วราคาแม่น้ำคลองนี่คันที่เว้าแล้วเป็นแม่น้ำกระดูกสันหลังของสัตว์ลาวนี่ของประเทศลาวเด้ข้าพเจ้าใหญ่ขึ้นมาแต่น้อยจนย้อนใหญ่ก็เห็นแม่น้ำคลองในรถแล้วก็เคยได้ไปอาบประเด็นไปเที่ยวแล้วก็แม่น้ำคลองแต่ก่อนสภาพก่อนนี่ก็บ่แห้งแล้งอย่างที่แต่ก่อนผมคือเดี๋ยวนี้อันนี้เราเห็นสภาพสิ่งแวดล้อมมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอันนี้ฝากหาผู้นำเราที่จะเริ่มจะสร้างเขื่อนอีก2เขื่อนมาเพิ่มตันแม่น้ำคลองอีกอันย้อนเขื่อนนั่นน่ะมันหลายเขื่อนพุ่นละลงมาจีนพุ่นละพม่าพุ่นละลงมาอันนี้ล่ะมันตันมันเคลื่อนหลายมันตันหลายมันก็น้ําหน่อยมันก็ไหลซ่าแล้วกับผู้ที่ลุ่มนี่ก็เป็นผลกระทบราศีเฮาสิเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่คือแต่เก่านี่บ่ได้แล้วอยู่คีบแม่น้ําคลองแต่ก่อนนี่โอ้ยประชาชนอยู่คีบน้ําคลองนี่เขาเจ้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่สบายล่ะเครื่องปลูกของฟังก็งามตามแม่น้ําคลองแต่ก่อนไปก็ฮู้นํากันแล้วกับปูป่าคือกันก็หลายแต่ก่อนอยู่นี่แหละค่อยขุดค่อยเฮียนไปย้อนหยังย้อนมนุษย์เฮานี่ล่ะไปทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงถ้ามนุษย์เท่านี้นะบ่มีการรักษาสิ่งแวดล้อมอันนี้ก่อนนี่เขาก็มันก็หายสาบสูญเลยมันหายสาบสูญไปแล้วเขาที่เฮ็ดขึ้นมาคือเก่ามันก็บ่ได้พ่อแม่พี่น้องถ้าผู้ใดนะได้ไปโรงเรียนนี่เขาเรียนกันนะเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนี่นะเขาเรียนกันได้พ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นล่ะเขาจึงมีกฎหมายปกป้องเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมคืออเมริกานี่เขาจะมีกฎหมายมันสิไปตัดต้นไม้บ่สิไปเฮ็ดทําลายป่าในต่างๆหรือว่าสิไปยิงสัตว์ยิงฆ่าไล่เนื้อหัวเนื้อต่างๆเขาเจ้าเห็นมีแต่เขาเจ้าเฮ็ดเป็นระเบียบตามลูกการของมันอันนี้คือกันมันต้องมีระเบียบอันนี้เห็นว่าลาวเฮานี่ยังบ่ยังถือเบาเรื่องการทักษาสิเป็นรอบเพิ่นก็เว้าอยู่ก็หลายโครงการเพิ่นเฮ็ดมานี่ก็ยังปฏิบัติบ่ได้อยู่ตัวอย่างคือตัดไม้การตัดไม้เนี่ยว่าห้ามแล้วก็ยังคนประหลาดเฮ็ดอยู่บนอื่นอยู่แถบใต้คุณได้บ่ข่าวเห็นนํากันก็จับกันได้บ่หยุดรถหยุดรถอันนั้นแก้ไว้เฮาเห็นนํากันอันนี้ล่ะมันคุมกันบ่ได้หรือว่าคอนโทรลกันบ่ได้ล่ะเลิกสปป.ลาวมันยากก็ย้อนหยังก็ย้อนพวกเจ้าพรรคเดียวนี่แหละผู้ใดมีอํานาจแล้วก็เฮ็ดไปตามเงื่อนไขตามอํานาจของไปของมันการสร้างสาพัฒนาทีละมันจะมีปัญหานี่แล้วเขาเห็นชัดเจนว่าแม่น้ำคลองนี่ยังสิมีปัญหาอีกต่อไปถ้าว่าสิมีการสร้างเขื่อนอีกไปเพิ่มสร้างไม่อีกนี่อันนาขั้นสี่อยากได้น้ำฉันคุณแล้วก็ต้องได้ขออนุญาตจากจีนบอกขจีนพูดบอกปล่อยน้ำออกมาให้ทั้งนอกทั้งลุ่มพี่จะมีน้ำใส่จีนคือการแข่งสร้างเต๊กเต๊กไปพม่าคือกันเป็นบอกเป็นสองประเทศนี่เป็นอยู่เทิงดิเพิ่งแม่น้ำคลองเลยคือลาวเขาบอกไทยบอกเวียดนามบอกเขมรบอกอันนี้เขาอยู่ลุ่มเห็นบอก
แล้วฮอดมีการแต่ต้องแบบว่าน้ําของมันก็สิลงออกใส่ตรงทะเลคุณในอันน่ะเวียดนามเขาเจ้าก็มีการปัญหาคือกันที่แม่น้ําที่ว่าสิลงไปลงทะเลแต่ก่อนเขาเจ้าก็เคยปลูกฝังเฮ็ดนาต่างๆเขาเจ้าก็อุดมสมบูรณ์บัดนี้ก็มีปัญหาบัดเพราะว่าน้ําของแห้งแล้งว่าง่ายๆซะอันนี้แล้วเฮาเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นการนําลาวของเฮานี่ยังสิมาบึนผู้นําลาวนี่ยังสิมาบึนสร้างเครื่องอีกข้าพเจ้าก็บ่จักแน่ว่าอันนี้มันบอกว่าแนวใดครับผมไม่ต้องมันบ่แม่นวิทยาศาสตร์แหละมันเอาอํานาจเผด็จการมาเฮ็ดประชาชนเข้าใจประชาชนเว้าหยังบ่ได้เพราะว่าพรรครัฐเฮ็ดนี่ล่ะเฮาจึงมาออกคําเห็นมาเว้ามาว่านํากันผมและพี่น้องเขาก็ต้องเลิกเว้าต้องว่าเด้คันเฮาบ่เว้าบ่ว่านี่เพิ่นบ่ฟังพรรครัฐเว้าผมและพี่น้องเว้าหยังว่าเพิ่นบ่อยากให้เพิ่นสร้างเขื่อนอีกอย่ารักษาแม่น้ําคลองนี่ไว้คือเก่ามันหลายแล้วเห็นว่าน้ําแต่ละปีมาคือปีกายนี่เฮาก็เห็นแม่น้ําแห้งจนสิไม่เฮ็ดอันนั้นน้ําประปาน้ําประปาก็จะบ่มีแห้งได้มันแห้งเวลามันแห้งเวลามันแห้งมันก็แห้งขนาดเด้อันนี้เราเห็นดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปบัดมันบ่คือเก่าย้อนมนุษย์เท่านี้ล่ะไปทําลายไปดัดแปลงธรรมชาติต่างๆแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นมนุษย์เฮ็ดอยากให้เข้าใจว่าแนวนั้นเนาะอีหยังก็อย่าก็มันก็ต้องได้อาศัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ล่ะผู้ที่อยู่ตัวจริงต้องได้เว้าพ่อแม่พี่น้องคันบ่เว้านี่เพิ่นบ่ฟังเฮาเว้าเขาว่าสิให้เพิ่นเข้าใจได้แต่ว่าอียากยาละกะคันที่เว้าละเรื่องพรรครัฐผูกขาดอำนาจเดียวนี่บ่มีฟังเสียงประชาชนนี่มันก็ยากละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยให้เข้าใจนํากันแต่ว่าอีอย่างฮักก็บ่มีทางเลือกแล้วต้องเว้าต้องสู้แล้วพ่อแม่พี่น้องมันบ่มีทางเลือกเด้เอออันนี้ล่ะเฮาเห็นว่าเฮาเว้าอันนี้ก็เพื่อจะรักษาบัดประชาชนนั่นน่ะ5 6ประเทศอยู่ตามลําแม่น้ําคลองนี่มันได้สมใช้นํากันเห็นบ่ประชาชนผู้เขาเจ้าคือกันเขาเจ้าจะมีองค์การสากลแม่น้ำคลองนี่เขาเจ้าก็เว้าเขาเจ้าก็เผยแพร่ให้บรรดาคนเข้าใจนํากันผู้ที่สมใช้แม่น้ำคลองแต่ว่าเป็นยังพรรครัฐคือบ่ฟังคันหาพรรครัฐฟังเหตุผลยอมรับองค์อันพวกองค์การสากลแม่น้ำคลองนี่นะเขาเจ้าก็มีเหตุผลนี่เขาเจ้าการรุดพรสร้างเขื่อนนี่อาจจะมีการยุดยั้งอันนี้ล่ะให้เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมแดนพรรครัฐบ่แม่นสิเอาแต่ว่าไปสร้างอยู่ข้างลาวพี่บ่ได้ไปสร้างข้างไทยเหมือนกันอันนั้นมันก็บ่ถูกพ่อแม่พี่น้องคือเฮาได้ฟังนํากันนั่นแหละเพราะว่าอันนี้แม่น้ําคลองแม่น้ําคลองอันนี้ผู้ใดส้มใส่นํากันเบิดอันส่วนรวมเฮาก็รักษาไว้ส่วนรวมคันจะเฮ็ดจังซั่นแล้วเขาเห็นเข้าใจแล้วอันนี้ล่ะรัฐบาลสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เผด็จการเขาเว้าพ่อแม่พี่น้องก็ย้อนอย่างนั้นตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติเองนี่ล่ะฝากหาพรรคว่าการสร้างเฮ็ดเขื่อนนี่มันเหมาะบ่นี่สิดําเนินไปอยู่คือแนวใดเดี๋ยวนี้มันมีการปัญหามาตะดุดละเลิกกันแม่น้ําคลอง28ปีเขาเจ้าเว้าขึ้นมาเบิดการน้ําคลองนี่มีแต่ลดลงแล้วก็แห้งลงทุกๆมื้อแล้วก็ไหลคอยน้ําแห้งแล้งนี่บนยางยางขามมหาไทยก็สะดวกสบายมากหลายแต่ก่อนบ่มีแล้วแม่น้ําคลองอีหยังก็ยาบ่ประเทศใดที่ว่าขาดการน้ําใช้ด้านหยังละไปมีปัญหาอันนี้แหละคือประเทศอื่นนี่เขาบ่มีน้ําจืดดําอย่างนี้เขาเลยไปเอาน้ําทะเลคุณมาปรุงแต่งให้เป็นน้ําจืดผมเลยพี่น้องอันนี้ที่ว่าเฮามีน้ําไหลผ่านอันนั้นล่ะเพิ่นก็ว่าน้ําคลองนี่ไหลทิ่มมันก็ไหลทิ่มไม่ได้มันไหลมาก็เอาไปซุบไส้เฮ็ดการเกษตรเห็นบ่เขาสิเว้าล่ะอันบ่แม่นว่าสิเอาแต่อันน้ํามาปั่นไฟผลิตไฟฟ้าคือเพิ่นเว้าอันอาจทางฝ่ายลาวมาอันนี้เขาอยากให้ประชาชนนี่ให้เข้าใจแล้วก็ฮู้พรรครัฐคือกันคันมีเหตุมีผลแล้วก็อยากให้ยุติเรื่องการสร้างเขื่อนนี่คันเข้าใจเรื่องปัญหาน้ําคลองน้ําคลองแห้งน้ําคลองไหลคอยมันเสีย ระบบภาพเก่าของมันแล้วนี่ล่ะเฮาจึงไม่เห็นชัดเจนว่าพวกเจ้าสร้างสาพัฒนามันผิดพลาดของที่ว่ามันมีมูลค่าแล้วเฮาต้องรักษาไว้นี่แล้วเรื่องการท่องท่องเที่ยวคือกันก็มีปัญหาไปเบิดเพราะว่าน้ําคลองแห้งสิเอายังบ่เบิ่งบ่สิเอายังบ่ท่องเที่ยวสิไปขี่เรือบ่เบิ่งธรรมชาตินี่ก็ยากแล้วน้ําบ่มีเลยเด้เพ
ราะว่าเจ้าบ่รักษาบ่เบิ่งไว้อันนี้นะฝากหาทางฝั่งรัฐคือกันอันเด็ดเดี๋ยวเขาจะรักษาไว้เขาต้องสงวนรักษาไว้ตัวเด็ดธรรมศาสตร์ที่ว่ามันสำคัญก็คือเห็นน้ำกันนั่นแหละเออเจ้าสร้างสร้างพัฒนาสร้างพัฒนาเจ้าสร้างเจ้าสร้างต้องออกกินอะไรคือกันตัวใดที่มีการกระทบแต่ต้องเรื่องธรรมศาสตร์แล้วเขาต้องเห็นเขาก็เห็นอันใหม่มันก็มีทางออกอยู่เออจะผ่านมานี่เขาเห็นนี่มีแต่ภาครัฐที่เห็นผู้เดียวประชาชนเขาบ่เห็นพร้อมหรอกประชาชนนึกเข้าใจตัวจริงก่อนแท้แต่เพิ่นบ่ฟังเสียงเนาะอันนี้อยากให้เข้าใจทั้งกันเพราะนั่นเพราะว่าประเทศลาวเขาบ่มีทะเลอาศัยแต่มีน้ำคลองพ่อแม่พี่น้องหรืออาศัยเขื่อนนั่นแหละว่าเป็นว่าคือเขาเห็นเขื่อนน้ำมือมันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นลาวกับนี่อันน่ะทะเลแล้วเพิ่นว่าทะเลเขื่อนน่ะเขื่อนน้ำงึมเออคันหาว่าเมื่อใดมื้อนึงนี่บ่มีน้ำบ่มีฝนตกเลยมันก็บ่มีคือกันน้ำมันก็แห้งคือกันก็ย้อนหยังมันระบบมันมีการเปลี่ยนแปลงอีหยังก็อย่าเบิดอันที่นึงเขาต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องดินฟ้าอากาศนี่น่ะเป็นน้ำมือนึงสิ่งที่เขามีได้คือน้ำคลองนี่ครับวันนี้คันน้ำคลองแห้งสาขาอื่นน้ำเมียบน้ำซันบ่น้ำกระดิ่งน้ำต่างๆมันก็แห้งไปน้ำกันเบิดสาขาของมันพ่อแม่มันเป็นแม่น้ำคลองเออให้เข้าใจว่าเท่านั้นนี่ล่ะลาวเฮาอันนี้ก็มีครบเบิดคันบอกมาแต่ก่อนแต่เฮาบ่มีการรักษาเดี๋ยวนี้คือการข้าพเจ้าขอเว้าอีกหนึ่งมาเว้าเรื่องบอต่างๆนี่เดี๋ยวนี้บอต่างๆนี่ก็ไปกุดไปค้นเอาออกมาเบิดกุดค้นไปอย่างกุดค้นให้ชาติอื่นมากุดค้นแล้วเอาไปขายเออวันนี้บอเงินบอคำบอเฮต่างๆมันบ่ออกมาขึ้นเอาใหม่เด้อพ่อแม่พี่น้องคันกลนเอาเบิดแล้วมันเบิดเออเบิดแล้วมันเบิดอีกคันเฮ็ดจังซี่บ่บุญแล้วอีก10ปี20ปีไปเบิดแล้วลาวนี่เบิดแล้วมันเบิดไปแล้วยังแห่งใดบัดนี้บ่มีหยังแล้วสิไปรับประกันของในลาวเพราะว่าเจ้าเอาไปเบิดละป้าไม้ก็เบิดแล้วเออธาตุบ่อเฮ็ดต่างๆก็เบิดแล้วสิเฮ็ดจังได๋บ่มีคุณค่าแล้วประเทศลาวสิเอาหยังมาจั่งยืนสิเอาหยังมารับประกันเออตะกี้ผู้ใดเฮียนมาก็โอ้ยประเทศลาวอุดมสมบูรณ์ทางนี้ป้าไม้ได้น้ําบ่อแห่บ่อต่างๆแม่นทั่วโลกเขาก็ฮู้เขาเข้าใจแต่ว่าในยุคนี้ภาครัฐเพิ่นมาเฮ็ดแบบนี้เพิ่นมาเฮ็ดธุรกิจอันนี้ค้าขายเอาขายอันน่ะทรัพย์สินในน้ำของลาวนี่ๆอันนี้พ่อแม่ประชาชนก็เข้าใจตรงกันแต่ว่าบ่มีผู้ใดเว้าไว้ว่าฝากหาภาครัฐมันเบิดละอันใดก็ได้สิเอาหยังมาเป็นอัปประกันคุณค่าคุณค่าของชาติคุณค่าของประเทศบัดลูกหลานใหญ่ขึ้นมาแล้วสิเฮ็ดแนวใดคืออยู่ต่างประเทศเขาสําคัญเขารักษาเด้คืออเมริการักษาเด้บ่จะเป็นเขาเจ้าบ่ออกมาเฮ็ดตะกี้ตะกอนว่าเรื่องน้ำมันซะอเมริกาเขามีน้ำมันหลายที่สุดแต่ย้ำจะเป็นแล้วเขาจะออกมาเห็นเดี๋ยวนี้นี่อเมริกาห่วยเอาพิษน้ำมันแล้วเอาน้ำมันขายน้ำมันแล้วน้ำหนาแล้วเพราะง่ายๆสั้นอันนั้นเขาต้องรักษาไว้ของที่เขามีเวลาแต่วันบุ๋มีคุณเขาเอามาขายเขาเห็นเขาได้เงินหลายเขาได้ราคาหลายราคาสูงเพราะง่ายๆอันนี้เขาคือการเฮ็ดธุรกิจเขาต้องคิดอนาคตว่าผ่านทางหน้าคุณ20ปี30ปี50ปีอนาคตบ้านเมืองมันจะเป็นแนวไหนอันนี้ภาครัฐเพิ่นบ่คิดเห็นบ่เฮ็ดไปหมดเออปัจจุท้ายผลกระทบผลเสียหายผลเสียหายหลายคนได้อีกแล้วก็เฮ็ดกระจัดกระจายแล้วก็คุ้มครองบ่ได้ทายแห้งเฮานี่นะเว้าซื่อๆนี่ล่ะเฮาก็ยังน้อยอยู่อันนี้เฮาก็ยังบ่เก่งจะว่าเฮ็ดเอาแต่ต่างประเทศเอาแต่ในทุนมาเฮ็ดปัจจุท้ายเฮ็ดจังได๋ความรับผิดชอบให้ผู้ใดสิให้แต่บริษัทเขาว่าเขารับผิดชอบคือตัวอย่างสร้างเขื่อนนี่แหละข้าพเจ้าขอสั่งบัดสร้างเขื่อนมาแล้วมาหลายๆแล้วบัดนี้เพิ่นว่ามันมีปัญหาบ่ได้มาตรฐานสั่งไปกวดกาบัดเฮ็ดมาแล้วแล้วจะไปกวดกาให้มันผิดมันก็ผิดอยู่ได้หั่นแล้วอันนี้แหละจึงมันจึงมีปัญหาเพราะว่ามันนี่ผิดแต่เบื้องต้นให้แต่เขาเฮ็ดเอกชนเฮ็ดรับผิดชอบอันใดมาตรฐานบ่มาตรฐานคันสิว่าละเรื่องได้มาตรฐานบ่มาตรฐานมันขึ้นกับภาครัฐเท่านั้นจะปล่อยเขาเฮ็ดแม่นแล้วมันก็บ่ได้มาตรฐานเฮ็ดจังคือกันหมดถ้าว่าเจ้าสลัดเจ้าต้องใส่คนเจ้าเองศูนย์กลางนี่ลงกฎกาโครงการอันนี้บ่มีการกฎกาบ่ให้เฮ็ดทุกๆนาเวียก 30% กฎกาทุกๆนาเวียก 30% กฎกาอันนั้นบ่เรื่องโครงการเด้มันจึงได้มาตรฐานการกฎกานี่เพิ่นจังมันเห็นปัญหาก่อนจะเฮ็ดแล้วเห็นบ่บัดนี้จึงมักงูงี้หั่นว่าทุกๆเขื่อนให้กฎกาขึ้นเบิดให้มันได้มาตรฐานเอ้ามันเฮ็ดไปแล้วล่ะอันนี้เฮ็ดบ่ถูกอันนี้มันบ่เป็นเรื่องวิชาการเด้นี่มันบ่เป็นเรื่องเทคนิควิชาการนี่เทคนิควิชาการเขาบ่เฮ็ดแบบนั้นมันผิดคันสิเว้าล่ะอันนี้ล่ะครับพระเจ้าก็ฟังคือกันบ่แม่นบ่ฟัง
อันนี้เองอยากมันก็ขึ้นอยู่ในภาครัฐที่เฮ็ดตัวใดได้ไปบ่ไปเพราะว่าภาครัฐเป็นภาคเดียวสังคมนิยมผู้นำพาประเทศขึ้นเป้ากันอันนี้ล่ะคันภาคค่อยผิดก็ผิดแล้วผิดแล้วพ่อแม่พี่น้องผิดแล้วพี่เจ้าผู้เดียวเฮ็ดหัวเรียกคิดผู้เดียวผู้อื่นเพิ่นบ่สนใจบ่ฟังเสียงประชาชนควบเก่งกล้าคมฉลาดเนี่ยมันมาจากประชาชนนั่นพ่อแม่พี่น้องคืออเมริกานี่มันเป็นอย่างคนเดียวเก่งแล้วมันให้คนออกมาเว้าว่ามันจะคนมีคนเก่งบ่ให้เขาเว้าเขาว่าเขาย่านเขาก็บ่ออกมาเว้าจักเทื่ออันนี้แหละมันต่างกันมันกินกันอยู่นี่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคนสังคมนิยมนี่ตั้งเทื่อมันฮู้มันบ่อยู่เว้าแล้วมันคาดลำไรมันว่าเว้าไปแล้วก็บ่ฟังบ่สนใจกับมันแล้วเพิ่นก็สิไปฟังแต่คณะสมาชิกพรรคคณะรัฐบาลอันนั้นแล้วมันก็บ่มีคนเก่งวันนี้เสรีประชาธิปไตยเขาเปิดกว้างเอาเจ้าเก่งคนใดเขาเฮงซุกซิ้วเจ้าเก่งอันละมันจะคอยมีอันเก่งมันจึงคนเก่งมันจึงคนหลายคืออยู่อเมริกานี่บ่เว้าอยู่ว่าอื่นว่ากันอยู่ห้องเฮียนนี่นะอยู่โคเลจบ่ยูนิเวอร์ซิตี้นี่ใกล้เจ้าสิเฮ็ดจบปีสุดท้ายของเจ้านี่นะมันไปสอบระบบบริษัทต่างๆนี่นักเรียนผู้ใดเก่งมันไปหาจ่องไว้แล้วผู้ใดได้ A บักหลายๆน่ะ A ตลอดนี่มันไปซื้อไว้แล้วบริษัทต่างๆของเขาอันนี้เรามันจะคนเก่งเก่งก็เลยมันให้เก่งอันนี้เราเห็นชัดเจนพ่อแม่พี่น้องอันนี้เรามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะข้าพเจ้ากะมื้อนี้ก็ว่ามากับสมควรเนาะผู้เดียวออกรายการกะคิดว่าสมมาสมควรเนาะพ่อแม่พี่น้องเวลากะว่าก็ว่าสมควรแล้วแต่ว่าก่อนจะสรุปจบรายการมื้อนี้ก็ฝากหาพ่อแม่พี่น้องผู้หักสมหักฟังแล้วมาฟังนำกันนะเพื่อนเราพ่อแม่พี่น้องเขากับว่าแรกผมคิดคุ้มเห็นศึกษานำกันละผู้ใดอยากติสมบรรยากาศติดต่อเขามาติดต่อมาหลังบ้านนี่ละและอีกอันนึงเขากับเฮียข้องให้ประชาชนลาวนี่มหันนาพหนาสนใจน้ำเรียกบ้านการเมืองอีกละแล้วคนกับว่าโอ้ยบ่ไปลำไรหรอกเสียเวลาแต่แม่นพ่อแม่พี่น้องอีกอย่างกับเป็นเท่าไรเหตุบดอันนี้เป็นศาสตรกรรมของประเทศชาติของลาวเขาเนี่ยคันเฮาบ่ว่าว่าภาษีมาว่ามาว่าสิอาศัยพวกลูกหลานใหญ่หลังจากเกษียณมานี่เขาเจ้าบ่ฮู้เรื่องเพราะต้องได้อาศัยคนเก่าคนพื้นฐานสมทบกับคนใหม่นี่ล่ะเข้ากันมันจะคนได้เฮาเฮ็ดอันนี้เพื่อหยังเพื่อจะให้ลาวนี่ล่ะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปใหม่เป็นประเทศประชาธิปไตยมันจึงเปิดกว้างมันจึงคนจริงมันมีหลายแนวคิดมาซอยกันสุขอยู่ซอยกันมันจึงได้คนจริงเขาเลือกคนเก่งได้พ่อแม่พี่น้องอันนี้มันสังคมนิยมนี่มันมีขอบเขตเพราะฉะนั้นแหละคนเก่งมันกับเขามันหู้มันเก่งมันกับโบเขาว่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 าแบบนี้มันเบิ่งคือกันเนี่ยตัวใดมันสิไปโบไปตัวใดนั่นมันย่านมันถั่วมันก็ออกมันก็บอกว่าว่าว่าคือตัวอย่างคือเขาว่าน้ำกันนั่นแหละเขาจะเขาย่านเพราะว่าหลักยังคุ้มครองคุ้มเขาคุ้มเขาอยู่อันนี้เขาเห็นชัดเจนนี่แหละประชาชนลาวยังย่านหัวอยู่คู่มือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบกล้าว่าบกล้าว่าออกมาใส่ชิดเต็มตัวนี่มันกินกันอยู่โมนี่พ่อแม่พี่น้องระวังระบอบสังคมนิยมกับเสรีประชาธิปไตยเป็นออกเรื่องชิดแนวคิดชิดแนวคิดประชาธิปไตยเขาออกมาว่ามาว่าตามสบายอันนี้ล่ะมันจึงมันเปิดกว้างมันจึงมีคนเก่งเฮียนหนังสือคือกันเจ้าไปเฮียนแต่อันมันบ่มักเจ้าไปบังคับให้มันเฮียนมันก็บ่มักคือสังคมนิยมเพิ่นเฮ็ดแต่เรื่องการต่อสู้เด้ต่อสู้เฮ็ดแค้นสังคมนั่นสังคมนี้อยู่ที่เขาบ่ได้เขาบ่ได้เฮ็ดเรื่องอันเฮ็ดแค้นการต่อสู้การเมืองเขาก็ได้เขาปล่อยให้เขาสบายใจเฮียนแล้วให้เจ้าคิดศึกษาตัดสินใจเองว่าเจ้าสิไปตัวใดตัวใดถูกตัวใดผิดอันนั้นมันอยู่คนนั่นอยู่หันมันให้คนเขานี่ตัดสินใจเองมันจึงมีคนเก่งมันเปิดกว้างมันบ่บังคับมันบ่มีการคุ้มมันบวกกันคุ้มมันอันนี้มันคุ้มมันคือข้าพเจ้าว่าวันล่ะคือไก่อยู่ในคอกอยู่ในอันคุ้มมันนี่ล่ะเขาเห็นสัจจินเนาะกาสำหรับคำคืนมื้อนี้กับสีบีเท่านั้นห้องขอให้พ่อแม่ประชาชนนี่หันหน้ามาจับมือถือแขนกันเขาต้องการกำลังสามัคคีเขาต้องการกำลังสามัคคีคนละวัดทั่วโลกนี่มาห่วมกันเฮ็ดแนวใดสุกยู่พักลันให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปประชาธิปไตยลาวเขาจึงจะไปเอาสิมีหูการเจ้าเด็กการสุดแล้วแต่ลักกับฝากไปหาคือท่านนายกคนบอกว่าหันหนุ่ยนกโม่คือเดี๋ยวนี้คือมิดไปแล้วคือมิดไปแล้วดำเนินไหมหนุ่ยนกโม่อีกละ
สิเฮ็ดให้บ่พ่อแม่ประชาชนเฮาเปลี่ยนชีวิตในการเป็นอยู่เปลี่ยนเศรษฐกิจใหม่เปลี่ยนอันดีใหม่ของอันน่ะชีวิตการเป็นอยู่เศรษฐกิจของเราจะดีและจะก้าวหน้าเนาะอากาศสำหรับค่ำคืนวันนี้ข้าพเจ้าเนาะก็สิขอจบข้าพเจ้ากับไมโครแพนดีจากเมืองอันน่ะชานิโกลัสแคลิฟอร์เนียเนาะขอลาพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมฟังเอาโอกาสหน้าพบกันใหม่เด้อเอาขอบใจหลายๆเอาลาติสวัสดีเด้อทุกๆคนเด้อเอาอยู่ดีมีแฮงโอเคเอาบายบายบาย